بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่แหละคือชีวิตมุมินมุมินต้องอยู่แบบนี้แหละนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับบนโลกดุนยาอย่างเดียวเนี่ยง่ายได้เวลากินกินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวเที่ยวได้เวลาทำงานทำงานนี่ชีวิตดุนยาสำหรับคนไม่เอาอาคิเราะห์แต่ชีวิตของพวกเราคือเราจะเอาอาคิเราะห์เราจะพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่จะพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่จะมาง่ายๆนะมันต้องตัดสินใจเดินมาตัดสินใจนั่งรถเมย์มานั่งแท็กซี่มานั่นที่จะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นหลายๆคนที่ผมเคยบอกพี่น้องคนนี้นะโอ้โหคิดเลขเก่งมากเลยดังที่สุดในประเทศคนนี้ว่ายน้ำเก่งที่สุดคนนี้พายเรือรอบโลกคนนี้พิชิตภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขานั่นภูเขานี่ปีนเขานั่นเขาพิชิตกันหมดเลยแต่มาซิตอสุไลคอคอดียะมูฮัมหมัดอิบรอฮีมคูรอฮีมจะพิชิตอะไรครูจะพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์เราต้องพิชิตสวรรค์อยู่ดุนยานี่ก็อัลลอฮ์เดี๋ยวปวดท้องเอ้ยเดี๋ยวสารพัดโรคนี่คูรอฮีมนี่กี่โรคแล้วไม่รู้แต่วันนี้จะสอนเรื่องกอดอกอดัรเวลาเรารู้สึกเรื่องของกอดอกอดัรที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยมันจะสบายใจแต่ถ้าเราไม่เรียนกอดอกอดัรเราก็จะยังหาทางออกไม่ถูกดีไม่ดีเขวเลยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะนำมาสอนเรื่องหัวข้อก็คือกอดอกอดัรและอาญันก่อนที่จะเข้าเรื่องกอดอกอดัรอาญันเนี่ยตัวอิหมัมเนี่ยเป็นห่วงพวกเราตัวอิหมัมก็เลยปรึกษากับผมว่าอาจารย์เดือนนี้รอญับจะหมดแล้วจะเข้ารอมาจะเข้าชะบานใครที่มีประจำเดือนบ้างแล้วก็คนที่ไม่มีประจำเดือนแล้วไม่บวชอย่างผู้ชายเนี่ยจะเข้ารอมฎอนใหม่แล้วเนี่ยยังทันนะยังทันก็บวชชายแต่ถ้าอายุมันเกิน60ไปแล้วอายุมันเกิน60แล้ว3วันดี4วันไข้3วันดี4วันไข้สูตรอิสลามให้ยังไงวันไหนดีบวชวันไหนอาการไม่ดีจ่ายข้าวไม่ต้องไปกอดอชายทำไมล่ะกะอัลลอฮ์รับรองว่าอัลลาซีนายูตีกูนะฮูฟิดยาตุนต่ออามูมิสกีนคนที่ไม่มีความสามารถที่จะบวชได้อายุก็เยอะแล้วเดี๋ยว3วันก็ดี4วันไข้3วันดี4วันไข้วันไหนดีบวชวันไหนไม่ดีจ่ายอาหารหรือที่เรากินข้าวเราก็จ่ายข้าวเนี่ยสูตรง่ายๆเอ้าทำไมมึงไม่บวชชายมึงดูอายุกูก่อน70แล้วแหมมึงจะบีบให้กูบวชอีกอัลลอฮ์ยังผ่อนผันเลยนะมึงนี่ปากร้ายนังนะหาว่ากูไม่บวชไม่บวชชายพวกปากร้ายเนี่ยต้องเย็บหน่อยนะครับฉะนั้นสูตรของอิสลามแต่ถ้าอยู่ดีๆขาดบวชไอ้อย่างนี้ต้องกอดอชายหลังจากรอมฎอนหรือก่อนจะเข้ารอมฎอนนะครับอันนี้ก็ให้พวกเรารู้นะใครที่ขาดผมเองก็เคยขาดแต่เวลามานับๆเรามันเยอะอุ้ยไอ้ตอนสมัยหนุ่มๆอายุ15 16 17เนี่ยอัลลอฮ์เวลากินข้าวซะโฮขึ้นมากินนะแต่เวลาเที่ยงๆบ่ายๆแล้วเอ้ยไม่ไหวเว้ยดูก่อนมะอยู่หรือเปล่าป๋าอยู่หรือเปล่าโต๊ะอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เสร็จกูแล้วก็ไปล้างปากให้เกลี้ยงแล้วทำปากซีด
หรอวันนี้ทำไมมันนานจังวันนี้ทำไมมันนานจังอันนี้คนหนุ่มเนี่ยพี่น้องครับเอาฮากะอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าวัยมันกำลังเปรี้ยววัยกำลังกินและยิ่งก่อนๆมันไม่ได้มีมาสอนอย่างนี้นี่พี่น้องไม่มีขัดเกลาหรอกนอกจากเรียนฟาร์ดูอีแล้วก็ไม่มีแล้วนอกจากใครจะไปเรียนปอนอสมัยก่อนนี่อยู่บ้านนะไม่ต้องห่วงไม่ได้เรียนแล้วออกทำนาใครไม่ทำนาก็ไปเป็นช่างตัดผมใครไม่เป็นช่างตัดผมก็ไปเป็นช่างเสริมสวยอยู่กันแบบนี้แต่สมัยนี้อัลลอฮ์มีเรียนกันเกือบทุกมัสยิดริยาดิสุนันอัลลอฮ์ดูจากอาจารย์อัลมารฮูมอิสมาอะไรนะอิสมาอลวิสุทธิปานีคนเดียวต่อมามีกี่คน4คนอาทิตย์ละคน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 เลยนี่ไงเขาเรียกพัฒนาขึ้นเราก็ได้กินบริโภคหลากหลายอาจารย์ท่านนี้นะเราฟังแล้วได้แบบนี้ฟังอาจารย์ท่านนี้เราได้แบบนี้เรากำไรนะครับแล้วที่นี่เขาไม่ได้เก็บตังค์ด้วยเขาเรียนสนวีรุ่นใหญ่นี่พวกกศน.นะครับนี่พวกสนวีกศน.ถ้าไปสนวีตามโรงเรียนคลอง19ของอะไรของศาสนูของคลอง10ของมรดกไอ้พวกนี้สนวีเสียตังค์อันนี้สนวีเสียตังค์ไหมไม่เสียเดี๋ยวก็ถามมะจบอะไรมะจบสนวีมะเรียนด้วยเหรอของมะหลักสูตรเร่งรัดกศน.ทุกอาทิตย์แล้วมะไปเรียนมะรู้นะเองรู้หรือเปล่ากอดอกอดัดแปลว่าอะไรเสร็จเรากอดอกอดัดรู้เปล่าแปลว่าอะไรอาจารย์แปลว่าอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะเอาศัพท์พวกนี้ด้วยให้มันกลืมอยู่ในใจว่า60แล้วรู้จักคำว่ากอดอกอดัดรู้จักคำว่าอาจารย์นะครับเอ้าเรามาดูคำว่ากอดอกอดัดก่อนพื้นฐานของพวกเรารู้กฎอิสลามมี5ประการรู้กฎอีมานมี8ประการเท่าไหร่นะโอ้6มาชาอัลลอฮ์แม่แปลผิดได้มี6ประการถ้า8 90นี่ของพวกไหนอีมาน8 90ประการของพวกไหนอีกพวกหนึ่งพวกนี้ชอบฟันอกชกตัวเลือดนองแถวเจริญพาดเยอะนะครับตอนนี้ก็ซึมนะครับพอจะรู้ไหมว่าพวกไหนรู้เก็บไว้ในใจนะครับอักษรย่อชออฉะนั้นเราเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์คือพวกไหนเราก็ต้องรู้ทีละขั้นตอนเรียนแล้วอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือคนที่เดินตามรอยท่านนบีและรอยของบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีรับรองเนี่ยเวลาตอบคนเฮ้ยอะห์ลิสุนนะห์คือพวกไหนพวกซุนนะห์น่ะอ๋อพวกเจริญรอยตามท่านนบีแล้วก็เดินตามบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่นบีรับรองเนี่ยคำตอบเขียนไว้เลยต่อไปลูกถามมะเขาพวกซุนนะห์พวกชีอะห์พวกคณะใหม่คณะเก่าแล้วพวกซุนนะห์พวกไหนมะก็จำไม่ได้ว่าฟังมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปหยิบโฉนดที่มะเคยเขียนไว้อ้าวฟังนะมะจดมะไปเรียนมาพอดีอะห์ลิซุนนะห์นี่คือพวกที่เดินตามท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่นบีรับรองซอฮาบะห์มีเยอะแต่ซอฮาบะห์อะเลมมีกี่คนมีไม่เยอะเพราะคนเป็นซอฮาบะห์พี่น้องจำให้ดีนะซอฮาบะห์นบีน่ะเป็นแสนๆแต่ซอฮาบะห์ที่มากล่าวกะลิมอชะฮาดะห์มารับรองตนว่าเชื่อนบียอมรับนบีแล้วก็กลับไปตำบลตัวเองบางคนยังไม่รู้อะไรเลยรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่เหมือนพวกไซนาอุมารพวกอิบนุอับบาสพวกอบูฮุรอยรอพวกมูอาซคนเหล่านี้เป็นซอฮาบะที่เป็นนักวิชาการเป็นอุลามะในตัวคือเป็นซอฮาบะตำแหน่งนั้นแล้วเป็นซอฮาบะแบบรู้ด้วย
แต่ซอฮาบะอีกเป็นหมื่นๆเป็นแค่ว่ามาสลามกับนบีมาสลามมามูบาญะอะเวลามูบาญะอะว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และอยู่กับนบีวัน2วันแล้วนบีก็สอนเสร็จแล้วก็กลับไปก็ได้ไปนิดเดียวเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีพวกเราก็เหมือนกันเป็นอุมมะห์นบีเราต้องเป็นอุมมะห์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใครมาหลอกเราไม่ได้นี่มีคนจะเอาชนะก็พิมพ์มาในไลน์ผมพวกโต๊ะครูสื่อจานดำบอกว่าศอลาวาตนบีใส่ไม่ได้พิมพ์มาในไลน์ผมเลยใส่ยีดีนาไม่ได้ทำไมอ่ะที่หอนาฬิกาไฟสีเขียวมีไซยิดีนาทำไมเขายังใส่เลยไอเราก็ไม่อยากจะตอบกับคนแบบนี้นะคุณจะเอามักกะจริงเลยหรือเปล่าไปเอาไอตรงไฟเขียวๆแล้วมาบอกเนี่ยพวกโต๊ะครูเนี่ยดูดิไม่เห็นได้ไงไฟเขียวๆและไอที่ละหมาดคนตายเขายกเลยไม่พูดเงียบเวลาละหมาดเสร็จแล้วเขาซิกรุลละค่อยๆไม่พูดไปเอาอะไซยิดินามีที่ไฟเขียวหอนาฬิกาใช่ไหมมักกะจะเห็นน่ะตึกหอนาฬิกาเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีไซยิดินานี่พวกสื่อจานดำเนี่ยตอบมาได้ยังไงว่าไซยิดินาอ่านไม่ได้ใส่ไม่ได้ผมก็เลยตอบไปง่ายๆบอกว่านาบีซอฮาบะเนี่ยถามท่านนาบีว่าท่านนาบีครับพวกผมจะซอลาวาตต่อท่านยังไงครับนบีก็เอ่ยขึ้นมาว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดไม่มีใส่ครับตอบไปแค่นี้แหละคนเนี่ยพี่น้องครับถ้าไม่ใช้ปัญญานะใช้อารมณ์นำหน้านี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ปัญญานำหน้าคิดให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกเหมือนกรณีที่ดังอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของถามว่าเขาพูดถูกไหมถูกแต่คราวนี้มันผิดความรู้สึกใช่พูดถูกแต่ผิดความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี่มันละเอียดอ่อนเหมือนคนเนี่ยนะไม่ต้องอะไรหรอกใครชอบมั่งสมมติว่าคนเนี่ยชอบพูดแบบแบบมึงน่ะพูดน้อยๆหน่อยสิถามสิเป็นยังไงเซ็งละแหมนี่ทำมึงเป็นคนนิ่งอย่างเดียวแหละว่าแต่กูแหละอ่ะนี่แค่เรื่องเล็กๆแล้วนี่มันเรื่องใหญ่โตมันเรื่องความเชื่อเข้ามาฉะนั้นถูกแต่ผิดความรู้สึกเวลาผิดความรู้สึกโอ้โหก็ออกมากันนะครับออกมาใส่กันนัวเนียเลยไอ้ที่ใส่กันนัวเนียเนี่ยก็มุสลิมเราด้วยแล้วก็พูดไม่เลิกกี่รอบก็ยังไม่เลิกเลยพักมั่งเถอะเกียรติมุสลิมเนี่ยสูงส่งนะครับเอ้าคราวนี้เรามาดูเรื่องกอดอกอดาร์รู้กลอีมานมี6ประการ1ศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าข้อที่2ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์3ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์4ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์5ศรัทธาต่อทาอะไรศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ข้อที่6ศรัทธาต่อว่าการกำหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์ทั้งสิ้นวันนี้จะเอาเรื่องกอดอกอดัรอันเดียวกอดอกอดัรให้พี่น้องรู้เลยนะครับสรุปใจความเนี่ยอุลามะให้ความหมายเต็มเลยแต่หลังจากอ่านมาแล้วศึกษามาแล้วกอดอกอดัรก็คืออัลลอฮ์รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั่นแหละเรียกกอดอกอดัรแล้วสิ่งนั้นมันก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์บอกไว้ด้วย
เรื่องกอดอกอดัดอัลลอฮ์ไม่บอกใครเลยปิดเงียบปิดเงียบเลยไม่บอกให้ใครรู้พระองค์รู้อย่างเดียวว่าคนคนนี้จะได้มาเรียนอะนุโตอิหม่ามอัลลอฮ์รู้ว่าโตอิหม่ามเนี่ยจะได้มาเป็นอิหม่ามที่ริยาดิสุนันแต่หลังจากอิหม่ามสนันตายแล้วใครรู้มั่งว่าคนไหนจะได้เป็นไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่เวลากอดอกอดัรมนุษย์จะรู้ตอนไหนรู้หลังจากมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนั่นแหละกอดอกอดัรเวลาใจเราเชื่อแบบนี้มันจะสบายใจแต่ถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้เราจะเสียอีหม่านโดยไม่รู้ตัวไม่จะเสียอีหม่านโดยไม่รู้ตัวยังไงรู้ไหมเช่นลูกขับรถไปเที่ยวงานสงกรานต์เผอิญเกิดอุบัติเหตุนั่นไงกูว่าแล้วบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเนี่ยคนไม่เชื่อกอดอกอดัรเนี่ยคำพูดอย่างนี้นี่คือปฏิเสธกอดอกอดัรเรารู้เหรอและเรามาบอกนบีบอกว่าอิซาอาซอบากะชัยอุนเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับท่านลาตะกุลอย่ากล่าวว่าอันนีฟาอันตุกาซาวากาซาเนี่ยนะถ้าทำอย่างที่ฉันบอกนะไม่เป็นอย่างนี้หรอกเชื่อฉันนะนะไม่เป็นอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่าพูดเช่นคนคนนี้มะบอกให้แต่งกับคนนี้แต่ว่าลูกสาวเอาอีกคนหนึ่งอยู่กันได้3เดือนทะเลาะกันกูว่าไหมล่ะกูบอกแล้วที่กูเลือกไว้ให้น่ะทำไมมึงไม่เอานี่มะนี่มะนี่มะนั่นแหละนี่ไม่เชื่อกอดอกอดัรฉันนั้นคำว่ากอดอกอดัรเนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วเรามารู้ตอนไหนเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าหากว่าเราจะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นกับเราดีหรือไม่ดีให้กล่าวคำว่ากอดดารัลลอฮุกอดดารัลลอฮุอัลลอฮ์กำหนดแล้วยกตัวอย่างสถานี TMTV เจอกระแสเยอะหลากหลายโต๊ะครูขี่โกงโต๊ะครูโกงเงินโดนไปหมดแล้วครับไอ้เราไม่โกรธเขาหรอกเราโกรธทำไมล่ะเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นโอ้เปิดแล้วเดี๋ยวของั้นหันนิดนึงไอ้เราก็ไม่กล้าหันเดี๋ยวเขาว่าเอาได้เลยครับกอดอกอดาร์เห็นไหมนี่กอดอกอดาร์ไหมกอดอเนี่ยอัลลอฮ์รู้แต่กอดัรคือกอดัรเนี่ยอัลลอฮ์รู้แต่ใครรู้มั่งว่าครูสมานจะขึ้นมาขยับพัดลมรู้ตอนไหนเกิดขึ้นแล้วนี่มนุษย์รู้หลังอัลลอฮ์ไหมรู้หลังอัลลอฮ์ฉะนั้นให้เราจำในใจอย่าไปสนอะไรมากเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยมันมีการตีความมาเยอะสรุปแล้วกอดอกอดัรอัลลอฮ์รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แต่เวลามันเกิดขึ้นแล้วนี่แหละกอดอกอดัรของอัลลอฮ์แล้วอยู่ดีๆเพื่อนใส่ความเข้าคุกอย่าไปโทษใครกอดดอลลออัลลอฮ์กำหนดขับรถอยู่ดีๆไอ้นั่นมันเมาตู้มชนเรามึงเอ้ยมึงเมากันจังกูดิพังหมดเลยรถกูพวกมึงนั่นแหละเป็นพ่อพวกมึงนั่นแหละอย่ากอดดอลลอนี่มุมินต้องพูดอย่างนี้เพราะถ้าอัลลอฮ์จะให้ประสบกับเราเพราะเราคิดเราแน่นะเราขับรถเก่งแม่ไม่แรงแม่อะไรไม่ซิ่งขับแบบใครๆก็รู้ว่าครูสมานขับรถนะไม่ต้องห่วงนิ่งสุภาพตรงเลนเลยดูดิครูสมานถูกรถชนกอดดารัลลออัลลอฮ์กำหนดฉะนั้นต่อไปนี้เวลาประสบอะไรนอกจากอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนะอย่าพูดคำว่าเนี่ยนะถ้าเราไม่ออกเวลานี้นะนะเนี่ยที่หมอเขาบอกแล้วมั้ยว่าเนี่ยออกเดินทางให้ออกเวลานี้เวลานี้มึงน่ะไม่เชื่อหมอเนี่ยเป็นแบบนี้
ทุกเรื่องเลยพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดเวลาเรารู้อย่างนี้สบายใจคนนี้ทำงานแทบตายไม่รวยแต่คนบางคนอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าต้องรวยทำไมอ่ะเพราะย้อนไปดูนิดหนึ่งในฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอย่างนี้นะครับพวกเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดมาในครรภ์มารดาเนี่ยเขาบอกนบีได้กล่าวอย่างนี้นะครับอินนาฮูยะกูนูอาวาลันฟิลอัรบะอีนาอัลอูลานุตฟะอสุจิของฝ่ายชายจะเข้าไปผนึกอยู่ที่มดลูกของหญิงกี่วัน40วันมันจะไปอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งครบ40เวลาครบ40มันจะกลายเป็นก้อนเลือดเลยซุมมัลอัรบะอีนัสซานิยะอะลากะแล้วมันก็เวลาเป็นก้อนเลือดมันก็จะคงอยู่เป็นก้อนเลือดอีก40วันเป็นก้อนเลือดนี่ที่2ละ40วันน่ะเป็นน้ําอสุจินุตฟะเป็นตัวสเปิร์มอยู่เกาะผนังเหมือนปิงที่แล้วมันก็แปลกนะต้องไปอยู่ในมดลูกหญิงนะถ้าไปไว้ในท้องครูสมานออกไหมไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นด้วย40วันเวลาครบ40วันมันก็จะกลายเป็นก้อนเลือดและก้อนเลือดก็ยังคงอยู่อย่างนั้นกี่วัน40วันนะครับอ้าวต่อมาเขาบอกก้อนเลือดก็คือวะฮิยะกิตอะตุดดัมซุมมาฟิลอัรบะอีนัสซาลิซายะกูนุมุดดะกอตันอีกเวลาเป็นก้อนเลือดครบ4วันก็จะกลาย3 40วันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อตกลงเท่าไหร่แล้ว414 428 432 120วันเวลาครบ120วันอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เป่าวิญญาณภาพเวลาเป่าวิญญาณเอาแล้วในท้องเริ่มกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแล้ว120วันอัลลอฮ์จะเป่าวิญญาณว่าเราเป่าวิญญาณแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์ทำยังไงยุกตาบูริสกูฮูวาอามาลูฮูซากียุนเอาซาอีดอนอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์บันทึกไว้บันทึกอะไรริสกีของเด็กคนนี้อันที่สองอันที่หนึ่งบันทึกริสกีเป่าวิญญาณแล้วบันทึกริสกีอันที่สองบันทึกอามันอามันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเราอัลลอฮ์ก็ปิดอีกริสกีก็ปิดอามันก็ปิดอัลลอฮ์ไม่ให้รู้เลยคนบางคนทำความชั่วมาทั้งชีวิตตอนแก่เตาบัตตัวได้เป็นชาวสวรรค์คนบางคนอยู่ในมูเก็มนี่ละหมาดดีบวชดีอะไรดีแต่เวลาก่อนตายไปเชื่อเรื่องหมอผีดูสิเป็นชาวนรกจะเข้าสวรรค์อีกศอกเดียวแล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนี่อัลลอฮ์ทำอย่างนี้กับคนนี้ได้ยังไงสมมุติชื่อเซมนี่ทำความดีบางเซมทำความดีมาตลอดเลยบางเซมกล้าจะตายแล้วถ้าพูดถึงเหลือศอกเดียวบางเซมเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์แต่ในบันทึกของอัลลอฮ์ว่าบางเซมจะต้องเป็นชาวนรกเซมสมมุตินะเซมนี่ชาวสวรรค์ชัวร์เพราะว่าให้ของเราทุกครั้งก็ขอดูอาให้แบบนี้ตลอดไปนะของอะไรที่เคยให้เนี่ยอย่าไปเปลี่ยนกอดอกอดัดไหนไหนหัดยามาเปล่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วนะว่าต้องให้ขนมผมทุกครั้งที่มามันคือกอดอกอดัดแล้วไปเปลี่ยนกอดอกอดัดได้ไหมไม่ได้บ้านไฟไหม้นะไม่ได้นะของอะไรที่เคยให้แล้วเนี่ยอย่าเปลี่ยนแล้วของอะไรที่เคยรักทีเอ็มแล้วห้ามเปลี่ยนใจให้เลือดมันอยู่ถ้าเปลี่ยนใจก็ดอก็ดัดอย่าไปเปลี่ยนใจอย่างเดียวรักที่เคยให้ทุกครั้งอาทิตย์นี้ลืมให้ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามไปให้นะเพราะมันเป็นก็ดอก็ดัดนะครับไอเราก็นั่งนึกสอนก็เสร็จแล้วรถก็ชะลอหน้าบ้านแล้วยังนิ่งอีกนี่เรียกฝืนกอดอกอดัดดีไหมไม่ดีฉะนั้นเคยให้ต้องให้อันนี้มาแล้วของมาแล้วในถุงเสร็จเราไม่ต้องซื้อมื้อกลางวันนะครับอ้าวเมื่ออัลลอฮ์บันทึก
ดูเรื่องราวสิชายคนนี้ฆ่าคนมาเท่าไหร่99แต่สุดท้ายวันที่จะเตาบัตตัวนบีเล่าให้ฟังดูดิยังไงชายคนเนี้ยเป็นชาวนรกชัวแต่สุดท้ายเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นเราไม่รู้เลยเราก็ต้องขอดุอาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันตายมีอีมานนะเอาตอนตายอย่างเดียวขอให้มีอีมานนะถ้าตายแบบไม่มีอีมานอัลลอฮ์วันศุกร์ก็เคยไปกับเขาอีดก็ไปละหมาดถ้าเวลาก็เอาบ้างทิ้งบ้างแต่เวลาถึงตอนตายอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นชาวนรกโดยยังไงไปเชื่อหมอดูโหเป็นโรคนี้นะมึงไปตามหมอมาหน่อยหมอที่วาหมอที่วาหมอเขมรมาเหยียบไฟหน่อยสิเชื่อกระทั่งหมอเขมรสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นดูสิตายบนการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่เรื่องอามันอัลลอฮ์ปกปิดเรื่องริสกีเราไม่รู้เลยคูรอฮีมดูมีตังเยอะแต่ช่วงนี้เอาให้หมอบ่อยหน่อยถ้าไม่ให้หมอตายนี่กอดอกอดัรอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายโตอิหม่ามผ่านการตายมาแล้วนี่จะเป็นคนที่สองแล้วในริยาใช่ไหมคุรอฮีมถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ตายแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ตายตายนะครับเอาอันหนึ่งนะอัลลอฮ์หลังจากเป่าวิญญาณอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะบันทึกริซกีสองบันทึกอัมมัน 3. บันทึกสากียุนความทุกข์ความทุกข์ใครไม่เคยมีทุกข์บางคนมีตังค์เยอะทุกข์นี่มีคนอยู่สองสามคนโทรมาหาผมอาจารย์เครียดมากเลยเนี่ยเครียดเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยจ้างช่างทำอพาร์ตเมนต์แล้วดูดิดูมันทำทำตรงนั้นก็ไม่ได้อย่างใจตรงนี้ก็ได้ดูตังมีอีกไม่รู้กี่ล้านอพาร์ตเมนต์จะขึ้นแต่อัลลอฮ์ให้ทุกเรื่องอะไรเรื่องช่างแต่ถ้าเรารู้เราเรียนกอดอกอดัดวันนี้โอ้กอดอกอดัดไม่เป็นไรอย่าทุกช่างไม่ดีเปลี่ยนช่างใหม่ก็มีความสุขโอ้พี่น้องผมนี่นะถ้าคิดจะทุกนะกับพี่น้องนี่เยอะเลยไม่ได้ทุกที่จะต้องเจอเนี่ยอัลลอเดี๋ยวลูกจะเข้าโรงเรียนกูจะไปบรรยายที่ไหนแล้วบรรยายแล้วเขาจะให้ซองเท่าไรแล้วก็เดือนนี้มีที่บรรยายกี่ที่อัลลอฮ์แล้วถ้าได้3ที่ลูก5คนเทอมนี้เทอมละ 5,000 7,000 โอ้โหหลายตังค์เว้ยอย่าไปยุ่งมั่งนิ่งๆ นิ่งๆเวลาเอาเข้าจริงอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมยืมก็จบต่ออิหม่ามยืมตังค์ 20,000 อิหม่ามก็ให้คนที่ทุกข์คืออิหม่ามเราได้ตังค์เราทุกข์มั้ยไม่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์เพราะกอดอกอดัรนั่นแหละครับเวลาเราอยู่กับกอดอกอดัรมีความสุขพี่น้องดูดิวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมานะออกจากบ้าน 8:00 กว่าครึ่งชั่วโมงกว่าเองถึงละธรรมดานู่นกับเที่ยงรถไม่ติดเลยฮะร้อนเออใช่ไม่มันก็มีแล้วแหละแต่คราวนี้ผมเนี่ยเวลานั้นมันแอคชั่นเยอะพัดลมเนี่ยมันเย็นแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยมันต้องดันลมปานหญิงและหยานนะครับหญิงและหยานออกมาแล้วก็ออกมาแบบมันต้องออกมาจากภายในอ่ะเวลาออกภายในมันเหมือนกับเราวิ่งเลยนี่คิดว่าบรรยายไม่แย่นะแย่เวลาบรรยายแล้วเดี๋ยวผมกลับไปต้องนอนเลยนะครับถูกต้องครับทุกอย่างต่อไปนี้ริยาดิสุนันอะไรเกิดขึ้นกอดอกอดัดเวลาเป็นกอดอกอดัดสบายใจไหมเวลาเป็นกอดอกอดัดให้กล่าวคำว่าไงกอดดารัลลอฮ์จำคำนี้เลยนะครับกอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์สามีไปจ่ายตลาดช้ากว่าจะกลับกอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยทุกอย่างกอดอกอดัดและอัลลอฮ์กำหนดอะไรมาแล้วไม่มีสักอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่หวังดีกับบ่าวของพระองค์ทั้งที่ดูสิอัลลอฮ์ให้เป็นโรคอย่างเงี้ย
ถามว่าทางความคิดมนุษย์หูอัลลอฮ์ทำไมละหมาดฉันก็ละหมาดบวชก็บวชบริจาคก็บริจาคดูดิให้ฉันเป็นไตอัลลอฮ์ยุติธรรมไหมเรามองแล้วเนี่ยมองสายตามนุษย์ไม่น่าจะยุติธรรมแต่จริงๆมันเป็นสิ่งเร้นลับที่อัลลอฮ์ไม่ยอมเปิดเผยว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เราเป็นโรคไตบางทีอาจจะตอนหนุ่มๆเราบาปเยอะอัลลอฮ์ก็เลยความที่อันนี้มันละหมาดมันบวชมันบริจาคมันยังเหลือบาปอีกอย่างนึงทำไงกับมันจัดโรคให้หน่อยแล้วก็ไอ้โรคนี่แหละมันก็ลบบาปเข้าสวรรค์ได้เลยบีกอยรีฮิซาเป็นเหมือนไม่ต้องถูกสอบสวนนะครับนั่นอัลลอฮ์กำหนดความทุกข์มาทั้งนั้นความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเชื่อกอดอกอดัดหรือเปล่าเวลาเรากอดอกอดัดแรกๆทุกข์แต่ต้องตั้งสติถามว่าไม่มีใครหรอกไม่กุมโต๊ะครูคงสบายมึงแต่อันดับแรกต้องกุ้มก่อนอย่างเช่นผมเนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วอยากให้มันปิดอีก5เดือนมันต้องเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเราก็มานั่งนึกแล้วค่ารถค่ากินค่าเทอมค่าชุดบะแล้วแต่เราต้องทำนิ่งอย่าให้คนในบ้านรู้ว่าเราเนี่ยหมดกำลังต้องโชว์สปิริตอย่าให้ผบ.ที่บ้านรู้บังมีตังหรือเปล่าไม่พอมือไม่พอมือเหรอไปจะเอาวันไหนล่ะจะเอาวันไหนแต่ถ้าตังไม่มีเราต้องเล็งนะคนที่น่าจะยืมง่ายโตอิหมัมเว้ยสลามอะลัยกุมโตอิหมัมยืมตังก่อน 20,000 แต่การจะโทรไปยืมใครเนี่ยเราต้องคุยไว้ก่อนนะเคยนึกถึงใครไว้อ๋อคนๆนี้เขาเคยบอกอาจารย์ถ้าเดือดร้อนเมื่อไรบอกผมมึงเสร็จกูแน่เราบันทึกในเมมโมรี่ไว้แล้วอย่างครูรอฮีมอาจารย์ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนละโทนะ10,000-20,000นี่ผมพร้อมช่วยได้เราเก็บไว้ก่อนปล่อยไว้นานๆให้เขาคิดว่าเรามายืมมันต้องมีแผนของครูรอฮีมเนี่ยเก็บไว้สัก2ปีของฮัจญะห์ยามิลาเนี่ยไว้สักครึ่งปีของคนนี้อ่ะเราต้องมีแผนเวลาขยืมเนี่ยมันก็ต้องมีแผนอีกครูยืมเงินเดือนนึงนะเราก็ไปยืมของคนนี้ไว้ก่อนเวลาครบเดือนเอาของคนนี้ไปใช้เราบอกนี่อีกเดือนนึงนะไปยืมบางหวังไว้สุดท้ายเรามีอามานะทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไปจบลงตอนปลายปีจัดฮัจญ์ได้ตังโปหมดเลยฮะ เห็นไหมอามานะยืมเดือนนึงใช้แต่มีตังหรือเปล่าไปยืมนิด้ามานิด้ายืมตังเดือนนึงนะเราเอาไปใช้คนนี้เวลาถึงเดือนตังยังไม่มาไปยืมนิคอยืมตังหมื่นหนึ่งนะเอาไปให้นิด้าหน่อยโอ้โหจานเนี่ยนะตรงเป๊ะเลยนะโอ้ยแต่มึงไม่รู้หรอกกูวิ่งรอกนะครับอ้าวตกลงได้กอดอกอดัดคราวนี้มาอันที่4อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ริซกีอามันความทุกข์เอาซาอีดุนแล้วก็ความอะไรความสุขความสุขพี่น้องต้องภูมิใจในตีเองตัวเองมีความสุขนะอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนไปโรงพยาบาลเราจะได้รู้กอดอกอดัดของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์อยากจะสุยูดบนพื้นไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนั่งที่โรงพยาบาลรัฐนะว่าความอดทนรอกันนะกี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้ามืดยันเที่ยงกว่าจะได้ตรวจนี่แค่รอแล้วก็ขยับไปอีกหน่อยผู้ป่วยโคม่าแล้วเราจะรู้เลยว่าอีหม่านของเราเกิดอยากให้อีหม่านเกิดนะไปโรงพยาบาลพี่น้องรู้ไหมบางคนนอนงาบปังงาบรอโรคหอบไม่หยุดบางคนเจาะคอเวลาไอหน่อยสะเลดอะเสมหะพุ่งกระจายบางคนกำลังกอกอะไรไอ้บดเขียวๆอะแล้วสายแย่จมูกอะนั่นน่ะเอาไหมจะจัดให้สักกระปุกหนึ่งเอาไหมจะเจาะคอสักหน่อยเอาไหมถามครูรอฮีมว่าล้างไตเป็นยังไงอัลลอฮ์ต้องดึงเลือดออกมาแล้วผสมยาแล้วฉีดเข้าไปใช่ไหมครูอดัมบอกไม่ใช่ดัมลูกใครวะเนี่ย
พี่น้องนี่ไงฉะนั้นวันนี้เราได้นั่งอยู่กับพัดลมขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนี่คือกอดอกอดัตแล้วกอดอกอดัตอันนี้เป็นมหากรุณาที่คุณจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลองอัลลอฮ์ให้เราไปอยู่นี่ครูรอฮีมไปกี่วันไปอยู่มากี่วันไปล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลออกคืนเดียวนี่คืนเดียวกลับมาหน้าใสเลยแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่กำหนดชีวิตยังนั้นให้เรารู้เลยนะครับกอดอกอดัตของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วจะให้มีผลกับเราเราจะมีความสุขหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกอดดารอลลออัลลอฮ์กำหนดมีความสุขตังหายไป2ล้านกุ้มใจไม่กุ้มแต่เวลาเราได้เรียนเราได้ศึกษากอดดารอลลอไอตอนมาจากท้องพ่อท้องแม่มีไหมครูสมานอัลลอฮ์มีอะไรออกมาจริงนะมีแต่ตัวแค่ตัวอย่างเดียวนะหัวใจมีแต่ตัวกับหัวใจออกมานี่อัลลอฮ์ล่นจนสะดือพาออกมาหน่อยพวกตัดเชียบขนาดสะดือเขายังตัดเวลาตัดไม่พอจับกล้วยแบะ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 ยัดปากเราอีกนมแม่อร่อยเหรอจับให้เรากินเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวผมจะเอานมของคนมาให้กินถ้าทานจะอร่อยอร่อยไหมนมมะอร่อยอยากจะกินไหมตอนนี้นมบูด มันนานใช่ไหมบางทีก็เซมนมบูดนะความหมายอันนี้เขาเรียกมายาซี่ไม่ใช่ความหมายฮากีกี้ความหมายแบบอ้อมๆฉะนั้นถามสิลูกดื่มสิลูกดื่มลูกดื่มลูกก็จวบจวบจวบอร่อยเลยโตมาผมเคยลองชิมนมมะผมอร่อยบิสมิลลาห์อันนี้น้ำดีใช่ไหมผมเคยชิมนมมะอร่อยไม่ได้มีความอร่อยเลยพี่น้องหาความอร่อยไม่ได้เลยแล้วตอนเด็กๆอู๋ทำไมเราดูจังอร่อยฉะนั้นนั่นแหละพี่น้องโตมาแล้วอ้าวอะไรนะเรือฉลาดเนี่ยมีคนบอกผมเนี่ยฉลาดแกมโกงมันใช่ไหมดูหน้าแล้วมันน่าฉลาดแกมโกงไหมผมมองกระจกนะเราเนี่ยคนซื่อนะก็มองน่าจะซื่อซื่อฮะอ๋อกอดอกอดัตเวลาเขาบนไปกอดดารอลลออัลลอฮ์กำหนดถ้าหากว่าเขาบนเราไปเถียงอัลลอฮ์ไปเถียงทำไมอยากบนไรบนไปบนนักฟังไม่ไหวก็เดี๋ยวไปเซ็นเอกสารที่ท็อปนั่นหน่อยไปละก็เงียบคนนะบนนะพี่น้องจำให้ดีแล้วครับภรรยาบนหรือสามีบนนะเรานิ่งนิ่งมันได้ไม่นานเดี๋ยวหมดจะมีคำสักกี่คำเนี่ยนะไปไหนมาไม่ยอมกลับบ้านเข้าบ้านอัลลอฮ์ให้เลยพักเดียวหมดคอแห้งถ้าเราไม่ตอบโต้จริงไม่บังที่บ้านเคยบ่นไหมอ๋อไม่มีเห็นไหมคนนะถ้าเป็นบ่นเราเนี่ยแสดงว่าเป็นห่วงเราก็ภูมิใจอย่างน้อยเขาเป็นห่วงเราก็ดารอลลออัลลอฮ์กำหนดนะครับครับเมียบ่นใช้วิธีแบบของผมก็ได้นะครับยังไงครับพอบ่นก็เข้าไปที่ใกล้ๆตัวแล้วก็หอมชุดฟ้าสองฟ้าเดี๋ยวก็หายบ่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรื่องจริงๆเขาจะเอาต้นนั้นแหละบ่นเหรอหอมอย่ามาหอมเลยแหมหอมไม่จริงจังอ้าวโดนอีกเราก็ต้องตั้งสติใหม่จะเอาแบบอ๋อเจ้าไหมหอมแบบจริงจังนะครับอ้าวเรามาดูอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะตุลไลลี
ฟะอัมมามันอาตอวัตตากอเคยอ่านไหมฟะอัมมามันอาตอวัตตากอส่วนบุคคลที่บริจาคให้ของไปเนี่ยวัตตากอแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮ์วะซอดดะกอบิลฮุสนาแล้วก็ชื่ออัลลอฮ์อย่างจริงใจเลยที่ฉันบริจาคไปนะครับและที่ฉันยำเกรงยำเกรงก็คือละหมาดบวชนี่รอมฎอนจะมาวางแผนแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ารอมฎอนมานะตันดับแรกฉันจะตั้งใจบวชให้ครบอันที่สองฉันจะรักษาซุนนะห์นบีก่อนจะกินอย่างอื่นทานอินทผลัม1เม็ดทานอินทผลัมเสร็จแล้ว1เม็ดหรือ3เม็ดก็ดื่มน้ำดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ไปแปรงฟันแปรงฟันแล้วก็ละหมาดมักริบละหมาดมักริบเสร็จก็มาทานอาหารหนักเนี่ยวางแผนเวลาทานอาหารหนักเสร็จแล้วปุ๊บก็นั่งพักสักทีหนึ่งก็รอละหมาดอิชาตะรอวียะนะครับแต่ถ้าอาหารหนักเอาจนหนักไปรอดไหมบางทีไปไม่รอดเวลาไปถึงซอฟแล้วอัลลอฮฺอักบาร์แน่นนะครับมีไหมเยอะไหมอัลลอฮ์อ้าวนบีอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ฟะอัมมามันอะตอวัตตะกอส่วนบุคคลที่บริจาคไปแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮ์วะซอดดะกอบิลฮุสนาแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์อย่างจริงเลยฟาซานูยาซิรูฮูลิลยุสรออัลลอฮ์บอกในอนาคตข้างหน้าเราจะให้เขาสะดวกง่ายได้ข้างหน้าสะดวกง่ายได้นะครับแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะสบายตอนไหนบางคนนะพี่น้องละหมาดด้วยบวชด้วยเลี้ยงลูกด้วยทำทุกอย่างเลยคิดว่าตัวเองคงจะลำบากยันตายแต่เวลาลูกโตอัลลอฮ์สบายนอนอยู่บ้านได้ละหมาดลูกเอาตังค์ให้เงินเดือนเห็นไหมเรารู้ไหมไม่รู้นี่แหละครับเคยลำบากไหมฮัจญะมาเรียมตอนนี้มีเงินกี่ล้านเห็นไหมเคยรู้ไหมออกมามีจัมปิ้งไหมถือดาบออกมาไหมเปล่าแต่ตอนก่อนอดทนต่อมาอัลลอฮ์ให้ไงฟาซานูยาซิรูฮูลินยุสรออัลลอฮ์จะให้เขาง่ายได้ถ้าเป็นคนแบบนี้นะอ้าวต่อมาว่าอัมมามัมบาคีละวัสตักนาส่วนคนที่ขี้เหนียววัสตักนาแล้วก็ว่าพอแล้วฉันไม่พึ่งใครหรอกเรามีเราไม่พึ่งใครอัลลอฮ์จะไปพึ่งใครตังก็มีอะไรก็มีใช้ตังซื้อเข้าไปคิดว่าเพียงพอไม่ยอมบริจาคเก็บเงินไว้เราจะทำอะไรใช้เงินใช้เงินใช้เงินคนแบบนี้อัลลอฮ์บอกไงนะครับว่ากาซาบาบิลฮุสนาปฏิเสธไม่เชื่อในอัลลอฮ์หรอกฟาซานูยาซิรูฮูลิลอุสรออนาคตภายหน้าเราจะให้เขาพบกับความยากลำบากให้พักก่อนไหมอ้าวได้เลยครับฮะเขาไม่เป็นไรครับ
ีตัวกันรายงานนะครับต่อมาเด็กแต่เราเรียนนะรายงานได้รับรายจ่ายของตำรวจด้วยนะครับเราต้องเหลือครั้งก่อนสองร้อยนะครับบวกกับตู้บริษัทอีก8,200รวมเป็น8,400บาทนะครับหากค่าอาหารนะ3,300บาทเป็นค่าใช้จ่ายวันนี้3,300บาทครับยอดของเหลือสุทธิณวันนี้5,100บาทครับหนึ่งนะครับเรียนพี่น้องทราบทันทีครับครับพี่น้องอาสาสมัครทำหน้าที่หน่อยนะครับไปทราบใครทำอะไรอยู่นี้ขอรับมือนะครับการทำได้แล้วครับได้แล้วครับมีเรามีคนบางคนนะครับมาซื้อหวยรู้สึกว่ามีซื้อหวยครับแต่สิ่งแล้วก็ถูกหวยครับพอถูกหวยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดกล่าวว่าสมัยนั้นเนี่ยครับกำหนดไปแล้วครับครับท่านบอกว่าที่เขาเดือดเพราะว่าเขาล็อกกำหนดมาแล้วครับเป็นการกำหนดเขาแล้วครับถูกต้องขนาดนั้นใช่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่แหละพี่น้องถ้าเราไม่เรียนเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยความเข้าใจแบบเนี้ยมันจะเกิดอัลลอฮ์เนี่ยวาลาในรูกลอีมานอะไรนะอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์กอดรีฮีวะชัรรีฮีมินัลลอฮิตะอาลาการกำหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเวลาเรารู้ความดีและความชั่วมาจากพระองค์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์ก็ให้มาเลยเนี่ยดื่มเหล้าเมานะถ้าดื่มน้ำหวานเฮลบูบอยไม่เมานะอัลลอฮ์ก็ให้มนุษย์มีอย่างหนึ่งคืออิคติยาร์ให้มีการเลือกคราวนี้มนุษย์กลับเลือกที่จะทำสิ่งผิดนั่นก็ถือว่าเป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่กอดอกอดัดอันนี้อัลลอฮ์เตรียมกอดอกอดัดอันนี้คือนรกมนุษย์เลือกได้แต่สิ่งที่เราเลือกไม่ได้คืออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเราไม่รู้มาก่อนแต่นี่อัลลอฮ์ให้เห็นเลยนี่เหล้านี่น้ำผึ้งแต่มนุษย์กลับเลือกเหล้าเพราะอัลลอฮ์ให้อิคติยาร์มาด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์ให้อิคติยาร์มากับมนุษย์เนี่ยเพื่อให้แตกต่างกับงัวแตกต่างกับควายพี่น้องรู้ไหมงัวควายเนี่ยมันรู้เป็นธรรมชาติพี่น้องเคยเห็นรังนกกระจาบไหมรังนกกระจาบกี่ร้อยกี่ปีกี่พันปีกี่พันรังเดิมมันเคยเปลี่ยนแปลงไม่ทรงนี้เพราะมันสร้างรังด้วยธรรมชาติรังนกกระจาบสวยแล้วก็ไม่มีนกตัวไหนทำได้แบบนกกระจาบเอาเคยเห็นรังนกกระจาบไหมที่มันห้อยห้อยที่มันห้อยห้อยแล้วมันก็สวยๆถากร้อยแล้วมีรูเข้าอ่ะเคยใช่ไหมรังนกกระจาบนกกระจาบที่ซาอุดีก็แบบนี้แหละรังนกกระจาบที่ประเทศไทยก็แบบนี้แหละมันจะทรงเดียวไอ้นกกระจิบอยากจะทำรังแบบนกกระจาบได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ให้มันมาเป็นธรรมชาติมันรู้ความหนาวมันรู้ความร้อนไฟลุกนกไม่เข้าหรอกมันรู้มันต้องตายเพราะเป็นธรรมชาติหนาวมันจะทำยังไงหมีจะทำยังไงนี่อัลลอฮ์ให้แบบธรรมชาติแต่มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ธรรมชาติมาบวกสติปัญญาคืออิคติยาร์เลือกได้มีผู้หญิงอยู่4คนบังอาลีจะเลือกใครนี่1 2 3อีกคนหนึ่งหมวยอีกคนหนึ่งแขกประธานอีกคนหนึ่งอินตระเดียอีกคนหนึ่งเกาหลี4คนบังอาลีจะเลือกใครชัยอิคติยาร์อาจารย์ฉันไม่เลือกอะทำไงเอาผ้าปิดตา
หมากี่คนไอเอาหมดเลยนะคิดให้ดีอย่าริบอกไว้เลยนะครับอย่าริอย่าริอย่าริเราจะรู้เอาจ้างอยากมีภรรยา4คนเนี่ยที่ผมแต่ง4เนี่ยกอดอกอดัดใช่กอดอกอดัดจริงเดี๋ยวจะรู้นะครับอ้าวตกลงสรุปเรื่องกอดอกอดัดก่อนกอดอกอดัดก็คือการรู้ของอัลลอฮ์ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เพิ่งจะรู้แต่เราจะต้องมีอีมานกับเรื่องนี้โดยทำให้เราสบายใจเรื่องดีเกิดขึ้นก็ดารอลลออัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องดีก็ดารอลลออัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลฮัมสบายใจพี่น้องเราอย่ากุ้มสิพี่น้องกุ้มแรกๆเดี๋ยวเดียวตอนที่ยังตั้งสติไม่อยู่ถ้าเราไม่คิดเรื่องกอดอกอดัดโอ้โหอะไรวะทำไมวะเราไปทำอะไรมันวะจะเป็นแบบนี้ไปหมดเลยมันว่าเราทำไมมันโกงเราทำไมแล้วทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเครียดฆ่าตัวตายเพราะทำไมทำไมไม่ต้องทำไมแล้วเลิกทำไมอัลลอฮ์กำหนดสบายไหมสบายอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์กำหนดกอดดารอลลออัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์เราก็เลิกกุมถ้าเรากุมใครทุกข์เราทุกข์เราอย่าทำตัวให้เป็นทุกข์จึงเห็นไหมล่ะศาสนาพุทธน่ะเขาพยายามจะอะไรตัดกิเลสบวชเป็นพระแล้วตัดกิเลสให้หมดตัดอะไรให้หมดไม่ให้แบบว่ารักโลภโกรธหลงตัดให้หมดเลยให้อยู่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเขาก็พยายามเพื่อที่จะอะไรหนีทุกข์เราก็เหมือนกันไอเราไม่ต้องหนีแต่เรามีวิธียังไงเรามีวิธีกอดดารอลลออัลลอฮ์กำหนดไม่ต้องเป็นโต๊ะครูไม่ต้องเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ทำได้เหมือนกันใครสามีทิ้งกอดดารอลลอถ้าอยู่ต่อไปหนักอกปล่อยมันไปด่าสักสองทีพอแล้วก็กอดดารอลลอเออะเออะก็โทษเราผิดเออะเออะก็เราผิดเราผิดก็ได้กอดดารอลลอแล้วเราก็มีความสุขเราก็เดินหน้าชีวิตของเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับอยากจะสบายใจกอดดารอลลอกอดดารอลลออยากเพิ่มอีมานวิธีการหาอีมานเพิ่มพี่น้องโดยสัมผัสได้จริงๆนะการที่จะเพิ่มอีมานจริงๆต้องเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์แต่การเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์เราจะเข้ายังไงอ่ะมันมีหลายวิธีวิธีที่1ละหมาดวิธีที่2ซิกรุลลอฮ์เวลาวิธีที่3ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เช่นโรงพยาบาลไปดูเลยแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ตังค์หมื่นนึงเนี่ยมันน่าทำบุญมั้ยมันน่าไหมที่จะทำบุญ 10,000 บาทมีตังค์ 10,000 บาทโอ้ยกูมีเก็บแล้วเว้ยเอาไป 2,000 1,000 แต่อย่าให้หมดนะให้หมดจนผมไปโรงพยาบาลนะอัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์พี่น้องถ้าวันหนึ่งเราไปเจอแบบเนี่ยกำนันที่ภูเก็ตอัลลอฮ์พี่น้องเป็นคนดีมากจัดบรรยงบรรยายเส้นเลือดในสมองแตกนอนเป็นเจ้าชายลืมตาไม่ใช่นิทาด้วยนะลืมอย่างเงี้ยหลายปีมาแล้วแล้วก็เจาะคอผมไปเยี่ยมตอนที่เขาจามเนี่ยโอ้โหแต่ที่ผมทึ่งคือภรรยาเขาภรรยาเขาพูดตามหลักศาสนาเลยก็ดารอลลออัลลอฮ์กำหนดแล้วที่ให้ฉันได้มีโอกาสดูแลสามีถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่มีโอกาสดูแลสามีฉันเลยสามีฉันทำงานเลี้ยงฉันมาตลอดเขาบอกครั้งนี้แหละเขาได้ดูแลสามีเขาเพราะตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานได้
ฉันไม่เคยลำบากเลยและผู้หญิงคนนี้สวยด้วยเขาบอกกับผมว่าไงอาจารย์ฉันจะไม่แต่งงานใหม่ฉันจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นฉันจะไม่ทิ้งสามีฉันอัลลอฮ์พี่น้องและสามีเขาหล่อนักเลยพี่น้องกลมมันไม่ได้เรื่องหล่อแล้วอะตะยอจะหล่อกว่าอีกอะตะยอไปยืนข้างๆรอกับกำนันอีกอัลลอฮ์แต่เขารักเพราะความดีของสามีเขาเขาบอกเขาจะดูแลสามีจนกว่าจะหายหรือตายแล้วคนก็มาชอบเขาสิเพราะเขาสวยด้วยแต่เขาบอกฉันจะไม่แต่งงานนี่เห็นไหมเขาเจตนาพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีสามีดูแลเราตอนนี้นะเขาป่วยก็ปฏิญาณตนฉันจะดูแลโต๊ะผมมีสามีเขาให้คำปฏิญาณตนปฏิญาณตนกับสามีว่าสามีเขาบอกถ้าเขาตายแล้วเนี่ยมึงก็คงมีผัวใหม่นั่นแหละคนก่อนนี่กูเขาพูดมึงกูใช่ไหมกูไม่แต่งงานหรอกกูจะมีมึงเป็นคนสุดท้ายสุดท้ายกีผมตายกีผมตายป๋าผมยังจำหน้าพ่อไม่ได้เลยป๋าผมเลยกลายเป็นลูกโทนกีผมไปเป็นทหารมาคนในวังเอาไปเลี้ยงเป็นไงผมมีเชื้อวังเนี่ยมันอยู่สุพงศ์วิเชื้อวังนะเขาก็เอาไปเลี้ยงแล้วเขาก็ให้ใช้นามสกุลผมเนี่ยนะมันถึงไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยธรรมดานามสกุลผมนี่จะต้องเป็นดีเจริญเพราะมะผมดีเจริญป๋าผมมูฮัมหมัดยูโซอิหม่ามสุราห์บ้านเกาะเป็นพี่ชายแต่กับนามสกุลพงกาวีผมก็ถามป๋าผมมาจากไหนเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เอาป๋าจำหน้าแชร์ได้ไม่ได้หรอกแต่ที่เรื่องจะเอาคือโต๊ะผมเนี่ยเขาสัญญากับสามีเขาว่าถ้าตายฉันจะไม่แล้วเขาก็ไม่แต่งงานใหม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโต๊ะผมตายอายุ103ปีและโต๊ะผมไม่ใช่ธรรมดานะนะอูซุบิลลาห์สวยมากดูหลานโต๊ะผมสวยมากหุ่นบางไม่มีอ้วนครับผอมตลอดไม่เคยกินน้ำดิบกินน้ำต้มจะเย็นจะร้อนอะไรก็แล้วแต่กินน้ำต้มทั้งชีวิตแล้วก็ผมเห็นน่ะการต้มน้ำของเขาในสมัยก่อนเนี่ยกาและฟืนกว่าจะเดือดกว่าจะอะไรเขาจะไม่กินน้ำแบบนี้เขาไม่กินเขาเรียกน้ำดิบต้องกินน้ำต้มปอดใหญ่ไม่มีโรคอะไรเลยตายอายุ103ปีแต่ผมไปหาหมอตรวจโรคเต็มเลยวันที่2ไปโรงพยาบาลรามหมอบอกเดี๋ยวมาเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจผมไม่ไปแล้วทำไมไปให้ทุกมีคนบอกอาจารย์ไปตรวจที่คนที่บ้านก็บอกไปตรวจเถอะเราจะได้แก้ไขยังไงดูโรคเป็น10คราวนี้เราก็กุ้มดิแต่หมอก็บอกว่าเนี่ยมันมีอันนั้นนะตับเนี่ยรู้สึกจะมีปัญหายิ่งบอกตับมีปัญหาผมไม่ไปเลยผมขอตายเลยโดยไม่รู้แล้วผมใครบอกยาอะไรดีตอนนี้เบอร์หนึ่งสมุนไพรกินว่านหางอะไรนะฟ้าทลายโจรกินอะไรไออะไรเหลืองๆขมิ้นชันกินหมดนะเผื่อมันจะหายรักษาด้วยตัวเองแล้วไม่ไปหาหมอพอไปแล้วโอ้โหหมอแล้วโดนไป12,000เช็คร่างกายแถมให้เราทุกข์มาอีกต่ออิหมัมจะเอาไหมเอาตังเราไปแถมเอาความทุกข์มาใส่ในตัวเรายายขอบไปมันแล้วเราก็ศึกษาเอาดีกว่าดูในเน็ตบ้างเอ้ยทำท่าเราเฮ้ยท้องรู้สึกจะแน่นๆเฮ้ยไอ้นี่มาขมิ้นชันกลางคืนรู้สึกว่ามันมึนหัวตดน้ำผึ้งกอกปากพี่น้องทำเองถ้าไปบอกเนี่ยนะคุณมีเชื้อมะเร็งโอ้โหกูรอวันตายอีกแล้วต้องไปหาหมอแสงแล้วไปยืนรอแล้วก็กินยา
แล้วก็กุ้มใจกูตายวันไหนวะเนี่ยแล้วลูกจะโตทันหรือเปล่าทำไปทำมาทุกข์ใจไหมทุกข์ใจขจัดทุกข์ออกไปกอดดารอลลออัลลอฮ์กำหนดแล้วเป็นตายยังไงช่างมันฉันไม่ทุกข์แล้วแล้วก็ทำอะไรป่วยก็หายากินแค่นั้นอย่าตรวจเยอะตรวจเยอะพี่น้องโดนเงินไป12,000แถมหมอจัดโรคให้ผม10กว่าโรคเบาหวานมาความดันมีไอ้นี่อีกไขมันในเส้นเลือดอัลลอฮ์แล้วก็รู้สึกว่าหัวใจคุณเต้นไม่เข้าปกติตาคุณก็มัวมัวโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยตกลงไม่มีอะไรดีเลยเหรอเขาบอกเพื่อความสบายใจเดี๋ยวคุณมาอีกครั้งนึงนะตามหมอนัดนะเพื่อเช็คละเอียดเลยอย่าหวังอย่าหวังโซ่จะไปเล่นตังไปเกือบ12,000และแถมเอาทุกมาไว้ในใจเราจะเอาไว้ทำไมก็ดารอลลอเรียนแล้วอัลลอฮ์จะกำหนดตายตายเลยจะได้สบายนะครับอ๋อเป็นโรคใช่ไหมถ้าเป็นโรคก็เนียนใหม่อัลลอฮ์ลบบาปแต่ว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาโรคแบบร้ายๆนะถ้าเป็นโรคอะไรขอให้อยู่ได้ประมาณเดือนเดียวตายผมไปเห็นคนเป็นมะเร็งลำไส้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมตัดไส้นึกว่าหายเดี๋ยวปวดโอ้ยโอ้ยนอนโอ้ยสุดท้ายต้องพาไปหาหมอให้ฉีดมอร์ฟีนกลับมาโอ้ยอีกแล้วโอ้ล้อเป็นอะไรกับตายเร็วๆนะโดยอ่านดูอาตอนนี้อัลลอฮุมมาอาจินีมากานาติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีซากานาติลวะฟาตุคอยรอลลีอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่นะถ้าการมีชีวิตอยู่แล้วมันดีวะตะวัฟฟานีให้ฉันตายไปเถอะถ้าหากว่าการตายมันดีกับฉันนบีสอนดูอาตอนนี้เราก็เอาไปอ่านเอ้าดูต่อมาอัลลอฮ์กล่าวต่อมาว่าฟะมันกานะยัรจูลิกออะร็อบบีฟันยะอะมัลอะมะลันซอลิฮาใครก็ตามปรารถนาจะเจออัลลอฮ์จะเจอกับอัลลอฮ์นะฟันยะอะมัลจงปฏิบัติการงานอามาลันซอลิฮางานที่ดีงานที่ดีคืออะไรล่ะละหมาดเรียนหนังสือนี่การงานที่ดีแล้วเรียนอะไรเรียนซุนนะนบีเมื่อกี้บอกแล้วซุนนะคืออะไรที่เวลาเขาบอกพวกซุนนะคือพวกไหนตามแบบนบีและบรรดาซอฮาบะที่นบีรับรองเรียกว่าชาวซุนนะฉะนั้นจำคำนี้ไว้แล้วในอกแล้วเราสบายใจฉันเป็นชาวซุนนะมึงรู้ได้ไงมึงเป็นชาวซุนนะแหมทำไมนั่นไอ้นั่นตามนบีครับนบีละหมาดอย่างนี้ฉันก็ละหมาดอย่างนี้นบีให้บวชฉันก็บวชนบีให้ฉันเรียนฉันก็เรียนแล้วฉันไม่ใช่ชาวซุนนะตรงไหนบอกสิคุณน่ะสินบีให้ทำงี้ทำอย่างนบีให้ขอดุอาให้คนตายเปล่าอ่านกุรอานนบีให้อ่านกุรอานอยู่ที่บ้านเปล่าเอาไปอ่านที่กุโบคนละแบบเลยอามาลันซอลิฮาคนจะพบเจออัลลอฮ์ต้องปฏิบัติการงานที่ซอและวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาแล้วก็ไม่มีการตั้งภาคีใดๆเลยนะครับไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์เอ้าต่อมาวะลิกุลลิอุมมะตินอัจลุนฟะอิซาจาอัจลุมลายัสตะคิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนอยู่ในซูเราะตุลอะรอฟอายะห์ที่34ซูเราะห์อะรอฟอายะห์ที่34อัลลอฮ์บอกไงเมื่อใดที่อายันมาถึงอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วบอกไงอัลลอฮ์บันทึกมาแล้วอายันเนี่ยเมื่ออายันมาถึงลายัสตะคิรูขอหน่อยเหมือนผมบอกพี่ชายผมอ่ะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายตายวันศุกร์ผมเดินทางจากมักกะกลับวันเสาร์ผมบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะรอหน่อยวันนึงมันก็บอกมันจะรอคุยกันนะก่อนตายคุยกันวันพฤหัสเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเดี๋ยวจะกลับไปจัดการขอดุอาให้ทำให้จะทำเองโดยมือตัวเองเลยวันเสาร์นะถึงแล้ววันเสาร์ทางอัลลอฮ์พี่น้องให้มันรอมันรอไหม
รอไหมไม่รอหนีชิงตายไปก่อนตายวันศุกร์นี่อัลลอฮ์ไม่ให้รอนี่ยัสตะคิรูนะซาอาตันวะลายัสตักดิมูนแล้วบอกว่าตายได้แล้วเนี่ยไอ้คนเนี่ยชอบทำชั่วไอ้พวกขายยาบ้าเงี้ยในมุกเกมเราเนี่ยขายยาส่งยาแม่มันน่าตายมันตายไหมไม่ตายเราก็อยากให้มันดูดูแล้วน็อกมันไม่น็อกเราสิจะถูกมันเตะตายปากเสียใช่ไหมฮัจญีกอเซมไอ้พวกขายยาเนี่ยเราก็บอกให้มันหมดไปเถอะแม่ตำรวจไม่จับให้มันตายไปเถอะมันตายไหมไม่ตายน็อกยาไหมไม่น็อกเราจะน็อกเพราะเราไปบอกคนไหนบางทีก็เซมเหรอคนพูดว่าฉันขายยากระทืบเราสุดท้ายใครตายฮัจญีกอเซมตายฮัจญีกอเซมตายเพราะกอดอกอดัดสาเหตุเนื่องจากอย่างนี้อยู่ได้นานเพราะว่าใครปวดหัวไปหาฮัจญีกอเซมแต่ไปนะอย่าทำอย่ายิ้มนะบางยีกอเซมยาพาราหนึ่งแผงจ้าบางยีกอเซมก็บอกได้จ้าเท่าไรล่ะจ้าฟรีจ้าไม่ได้นะครับอย่างนี้เมียปวดหัวฮะถ้าคนสวยบางยีกอเซมให้ฟรีแต่คนทุกข์ใจคือใครภรรยาทุกใจอย่าทุกกอดอกอดัดอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วจะให้แม่คนนี้เนี่ยมาพูดเพาะกับผัวเราไม่เป็นไรเขาเพาะใช่ไหมคืนนี้เจอเราแน่เพาะกว่าเราก็ต้องให้นั่นนะครับซาอัตันวะลายัสตักดิมูนเอ้าดูต่อมาอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวอันนี้เอาหะดีษมาต่อนะครับกอละละฮูนบีกล่าวกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออาลียาอาลีโออาลีเอ๋ยซาลาซุน3ประการลาตุอักคิรฮาเจ้าอย่าล่าช้า3อย่างอย่าล่าช้าอะไรบ้างเอาเดาสิโหแม่นนี่แม่นนี่ข้อที่หนึ่งอัสลาตุอิซาอานัดละหมาดเมื่อเข้าเวลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรให้รีบละหมาดเลยนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี่มันก็หนักหน่อยสำหรับคนขี้เกียจแต่คนขยันนี่ไม่ได้เลยเอะจ้องจะละหมาดนะครับวันยานาซาตุอีซาฮาดอรอตเมื่อมีคนตายให้รีบจัดแจงนี่คนตายรอไม่พอพี่น้องละหมาดสองรอบนะไม่ที่เดิมนะย้ายที่มีที่ไหนละหมาดที่นี่ที่หนึ่งแล้วเอาไปละหมาดอีกที่หนึ่งอีกใครสอนว่าดีใครสอนว่าดีสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดแล้วจบเลยแต่ถ้ายังมาตั้งใจมาละหมาดแต่ละหมาดไม่ทันให้ไปทำที่กุโบไม่ใช่ย้ายละหมาดคนตายสองสุเราทำไมอ่ะโหยคนดังมีนะครับละหมาดสองที่ตัวเองอยู่สมมติว่าอยู่หนองจอกแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ริยาดิสุนันเวลาตายก็ละหมาดที่ริยาดิสุนันเสร็จแล้วก็นัดละหมาดคนตายที่หนองจอกด้วยบ้านเดิมเพราะจะฝังที่นั่นอันเนี้ยสูตรใครเวลาเราบอกอย่างเงี้ยทำไมล่ะมันอย่างงี้ไม่ได้เด้อพี่น้องอย่าทำแบบนี้นะสูตรของนบีก็คือละหมาดแล้วแต่คนยังมาใหม่ละหมาดไม่ทันก็ให้ละหมาดไม่ใช่ย้ายมาหยัดไปละหมาดอีกที่นึงถ้า2ที่ก็เอามาสัก10ที่เลยนะครับนี่แหละพวกเราเนี่ยมันทำกันก็เราก็พูดลำบากนะครับกษัตริย์
กษัตริย์สมมุติกษัตริย์บาห์เรนตายอยู่เมืองไทยละหมาดกอเอฟรู้จักเขาไหมไม่รู้จักละหมาดกอเอฟให้ทั้งที่ประเทศเขาละหมาดกันเกลื่อนเลยแต่เวลาพวกชาวซีเรียตายเห็นเงียบทำไมไม่ละหมาดกอเอฟให้ทุกวันน่ะนี่ไงพี่น้องสูตรแบบเนี้ยมันสูตรคนเคยได้ยินไหมว่าขอเชิญออกหนังสือเชิญร่วมละหมาดกอเอฟให้กับเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองนี้ในเวลานั้นทุกมัสยิดออกรู้จักไหมพวกเราไม่รู้จักเลยโต๊ะอิหม่ามก็นำโต๊ะอิหม่ามก็ไม่รู้จักละหมาดกอเอฟเดี๋ยวละหมาดหน่อยนะให้ใครอ่ะให้เจ้าเมืองนั้นที่ตายในซีเรียนะไม่รู้กี่พันศพกี่หมื่นศพเคยไหมช่วยละหมาดคนตายที่ซีเรียหน่อยมีไหมไม่มีนี่แหละมันเป็นสูตรของมนุษย์สูตรอะไรรู้ไหมสูตรดุนยาขอดูอาต่อรอนะครับเราก็ไม่แน่ต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นเหมือนเก่าแต่ขอดูอาตั้งแต่วันนี้เลยขอให้ฉันยืนหยัดเรื่องศาสนาขอให้ฉันยืนหยัดเรื่องศาสนานี่แหละให้พวกเราได้คำนึงเลยวันนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้านเราทำอะไรแปลกๆอีกคนหนึ่งมาพูดเรื่องอากีดะห์ถูกโจมตีแต่อีกคนหนึ่งคานเข้าไปหาผู้นำที่เป็นพระไม่เป็นไรเรื่องราวต่างๆเนี่ยพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยให้ฉันยืนหยัดเราไม่ใช่คณะใหม่แล้วไม่ใช่พวกฮาร์ดคอร์โอ้ยอะไรก็ต้องอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องมีมารยาทนอบน้อมแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดจะทำเนี่ยอย่าเอากติกาของเรามาใช้แล้วก็นั่นมันคือศาสนานะครับนั้นละหมาดคนตายเมื่อมีคนตายให้รีบจัดแจงเอาดูต่อมาข้อที่3วัลไอยิมูอิซาวูจิดัตลาฮากุฟอันผู้หญิงจะแม่ไม้จะไม่ไม้ถ้าเจอคนเหมาะสมให้รีบจัดการแต่งนี่เจอคนเหมาะสมแล้วจนไปหน่อยว่ะมึงอย่าเพิ่งกระเดิดเผื่อคนรวยๆมาขอใช่ไหมฮัจญะห์มาเรียมสามียังอยู่ไหมตายไปแล้วยังมั่นคงในรักเดิมไหมอันนี้อังสุมาลินใช่ไหมอยู่กับอาดัมโอ้นี่มาเรียมนี่ก็คงจะเป็นอังสุมาลินกับชาติมาเกิดนะครับมั่นคงในรักนั่นเขาถึงบอกว่าเรื่องราวที่มันเป็นหลักการเจอคน3ประการ1ละหมาดให้รีบละหมาดได้เวลา2ยะนาซะห์ให้รีบจัดแจง3ผู้หญิงจะเป็นม่ายไม่ม่ายให้รีบแต่งงานให้นางอย่าปล่อยนางนานนะครับพ่อแม่ต้องช่วยด้วยแล้วดูแอบหน่อยไปงานน่ะไปดูซิเด็กคนไหนดูท่าๆวะเราะแล้วก็ลองสืบตระกูลเป็นยังไงอะไรไงเรียกมาคุยพ่อนุ่มแต่งงานยังครับยังเพราะมีลูกสาวสนใจไหมสนใจครับไปเที่ยวบ้านเวาะนะแรกไปเที่ยวบ้านเวาะแล้วยิ่งเป็นคนรวยจัดหนักเลยเราต้องแผนสูงเห็นไอเด็กคนนี้มันจนใช่ไหมหน้าตาดีวะเราะดีให้สกาดเลยให้สกาดเนี่ยควักเลยตังหมดกระเป๋าอ่ะใส่ซอกเอาวะให้สกาดนะว่างๆไปกินข้าวบ้านวะนะโอ้โหไอเนี่ยมันจะเอาลูกสาวยกลูกสาวให้เขาอะไรตาอะไรให้คนมันว่าไปเถอะมันคือกอดอกอดัดอยากว่าไปเราได้ดีไอพวกไม่ว่าได้ไงแหมหมดเลยแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลโอ้หมดไปหมื่นนึงอ่ะหมดไปหมื่นหนึ่งแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลเรื่องมีจริงพี่น้องที่ผมเล่าเนี่ย
จะแต่งงานอยู่แล้วเอาทองจริงมาโชว์บ้านเจ้าสาวแล้วเอาทองกลับเวลาเอาทองกลับวันแห่เอาทองปลอมมาให้พี่น้องถามว่าทำไมถึงเอามาให้ผู้ชายติดพนันบ่อนเอาทองมาไอ้เจ้าสาวก็เอะใจเอาไปใส่ดูมันแปลกๆไม่เหมือนทองจริงเวลาใส่เขาก็เรียกแม่เขาไปแม่เขาเล่นทองพี่น้องรู้ไหมแม่เขาเอาทองมาดูทองปลอมวันนั้นจบเลยนะครับไล่เจ้าบ่าวกลับเลยไล่เจ้าบ่าวกลับบ้านเลยมีแล้วแถวมินบุรีเราไม่เอ่ยชื่อไม่มีปัญหาแล้วคนนี้ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรเรียนนะเรียนต่างประเทศนะแต่ว่าติดพนันบอลเนี่ยหะดีษกุรอานเอาไม่อยู่เอาทองปลอมไปให้บ้านเจ้าสาวแล้วบ้านนั้นเขาแม่นทองเขาเดาะปลอมแล้วทางเจ้าสาวก็นัดรถไว้หมดแล้วนะพี่น้องว่าเดี๋ยวจะส่งตัวเจ้าสาวไปบ้านเจ้าบ่าวอีกอาทิตย์ต่อมายกเลิกหมดเลยลมหมดงัวหมดเนื้อไปเท่าไหร่เลิกกันดีนะเขาไม่เตะส่งเฉียดหัวเลยแล้วคนที่ไปขอพี่น้องวันที่ไปขอไปแห่อัลลอฮ์ระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยถ้าบอกชื่อเนี่ยนะโอ้พี่น้องรู้จักเลยโอ้ไปนักเรียนนอกไปกันเต็มเลยไม่มันเอาทองไปเลยถามว่าทำไมเอาทองปลอมมาเขาก็สึกพนันบอลบอลแพ้ฮะกอดอกอดาร์ทั้งหมดแหละอัลลอฮ์อาจารย์เนี่ยลูกสาวไม่ขันมากไม่อะไรกอดอกอดาร์หรือเปล่ากอดอกอดาร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้แล้วแต่ใครจะเจอดีไม่ดีกอดอกอดาร์เรื่องไม่ดีก็ใช่กอดอกอดาร์เรื่องไม่เรื่องดีก็ใช่เราก็ให้กล่าวคำว่าอย่าไปบอกว่าแม้ถ้าฉันทำอย่างนั้นละมึงเอ้ยไม่เป็นอย่างนี้หรอกห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดนะนบีบอกลาตะกุนอย่าพูดเนี่ยถ้ามันเชื่อฉันนะเนี่ยมีบ้านผมอ่ะขับรถมอไซค์พี่น้องรู้ไหมชาวบ้านแม่ก็บอกมึงอย่าออกเลยกลางวันกลางวันมันไม่ดีหรอกตะวันตรงหัวลูกบิดเลยสี่สูบโอ้นความตายลือกันว่าไงก็เราบอกมาแล้วอย่าออกตายขอหักอย่างเงี้ยนบีบอกยังไงลาตะกุนอย่ากล่าวให้กล่าวคำว่ากอดดารัลลอครับอ๋อไอ้นี่เขาเรียกแย่เล่นเขาเรียกเปรียบเสมือนนะครับไม่ได้เอาล้อแม่นี่แม่นแม่นแม่นจริงๆอันนี้คือคำแย่นะครับจริงๆแล้วว่าอังสุมาลินกลับมาไม่ได้หรอกครับแม่ถ้าอังสุมาลินกลับมาเป็นนิมาเรียมผมก็ต้องเป็นโกโบริอ่ะนะครับหรือบางกอเซมจะเป็นโกโบรินิมาเรียมเนี่ยบางกอเซมผมบอกเลยนะรวยมากอาจารย์บอกไม่เป็นไรหรอกไปแต่งงานกับเขาก็เอาส่งฉันเดือนละหมื่นก็แล้วกันก็ดารอนรอยกให้นะเราจะได้เงินเดือนโอ้ยเสียทองทุ่มหัวไม่ยอมเอไม่ได้ยินเลยเสียทองทุ่มหัวไม่ยอมไม่ได้ยินเลยเอาทองมาท่วมหัวเอาผัวฉันไปเลย นะครับเอานะพูดเงี้ยได้แต่จริงๆเฮ้อจะรู้เอ้าอันสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวคำถามมีไหมเอ้าอีกหะดีษหนึ่งกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้อิซามาริดอลอับดูเมื่อบ่าวคนหนึ่งป่วยเอาซาฟารอหรือเดินทางกูติบาลาฮูมิสลูมากานะยะอมาลูมุกีมันซอฮีฮาอัลลอฮ์ตาลาจะให้บันทึกจดบันทึกความดีของคนคนนี้ตลอดกาลผมยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องมานะมาทุกอาทิตย์แต่เวลาอายุเยอะแล้วมาไม่ได้อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์จดบันทึกวันที่เขาเรียนด้วยนะเนี่ยมานั่งเรียนนะครับตั้งใจมาทุกอาทิตย์เลยแต่วันหนึ่งเราป่วยความชรามันมาเยือนอะไรมาเยือนอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์นอนอยู่บ้านน่ะจด
เนี่ยได้ยูโดอย่างโต๊ะเห็นไหมเขาตั้งใจมาทุกอาทิตย์เวลามาแล้ววันหนึ่งมาไม่ได้แล้วต้องนอนเตียงเขาจะได้ผลบุญการสอนที่นี่ทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาเคยมาเป็นประจำแต่ไม่ใช่มาครั้งเดียวหรือมานานๆครั้งเห็นไหมคนที่ภาระเยอะอัลลอฮ์ก็กอดอกอดัดให้ภาระเยอะเวลานอนอยู่บ้านไม่สบายเขาเรียนกันได้บุญไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาเป็นประจำต้องมาเป็นประจำด้วยเลือกเอานะไอ้นั่นมันได้บุญแต่มาเรียนตรงเนี้ยมาก่อนพี่น้องเสียสละเถอะครับตัดมันมั่งถ้าจะเอาธุระนะรอพี่น้องผมก็มีธุระกันทุกวันแหละบางทีตื่นขึ้นมา2โมงหรอขี้เกียจเฮ้ยไม่ได้ไปสอนได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วยอุ้ยได้ขอกลับบ้านด้วยเรามานั่งนึกครบเลยเว้ยนี่ไม่เป็นโต๊ะครูอดได้กินเฉยๆหรือเขาบอกว่าไงเอาซาฟารอหรือเดินทางตอนอยู่บ้านละหมาดตรงเวลาเลยออกเดินทางไปบางทีละหมาดตรงเวลาไม่ได้มันติดธุระนั่นต้องไปละหมาดตรงนู้นอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์จดบันทึกว่าเราได้ละหมาดตรงเวลาเหมือนกันเช่นเราอยู่เนี่ยซุฮร์เที่ยงครึ่งละหมาดอาซาร 3:30 นละหมาดทำเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งออกไปทำธุระข้างนอกอะไรตาอะไรอัลลอฮ์กลับบ้าน 3:00 นแต่ซุฮร์ยังไม่หมดเราก็ละหมาดซุฮร์ผลบุญได้เหมือนต้นเวลาเหมือนกันเพราะเราทำเป็นประจำครับครับมาสู่คำถามนะครับคำถามนี้ถามมา3ข้อโดยกันฉบับนี้ผมจะถามทีละข้อกันแล้วกันนะครับครับข้อ1หลังจากละหมาดญะมาอะห์วันศุกร์ที่มัสยิดแล้วกลับมาบ้านละหมาดซุนัต2รอกอะห์ถูกต้องไหมถ้าละหมาดซุนัตที่มัสยิดเลยต้องละหมาด4รอกอะห์ใช่หรือไม่มีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหะดีษเรื่องการละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์เนี่ยมี2รายงานบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่ามันกานะมุซอลลียันฟันยูซอลลีบะดาฮาอัรบะอันกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใครละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วให้ละหมาดซุนนะห์หลังจากละหมาดวันศุกร์อัรบะอัน4รอกอะห์นี่เป็นคำพูดของท่านนบีแต่อิบนุอุมัรเล่าให้ฟังว่าฉันเคยเห็นนบีละหมาด2รอกอะห์หลังละหมาดวันศุกร์จากหะดีษ2ต้นนี้เนี่ยคำพูดของท่านนบีเนี่ยเอาอันนี้นำหน้านั่นหมายความว่าจะที่มัสยิดหรือที่บ้านจะกลับไปที่ไหนก็ให้ละหมาด4แต่ถ้าทำ2ได้ไหมได้เพราะมีรายงานจากซอฮาบะห์แต่ว่าถ้าเอาให้ชัดๆเลยเพราะการที่ซอฮาบะห์เห็นเนี่ยอันนั้นอาจจะเห็น2แต่ที่ยังไม่เห็นก็อาจจะมันมีการอิอ์ติมานได้แต่แน่ๆนบีบอกตรงๆก็คือละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์4รอกอะห์ไม่ได้บอกว่าทำที่ไหนแต่นบีจะละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์ที่บ้านแต่พวกเราทำไมถึงทำที่สุเราเพราะพวกเราเวลาเลิกแล้วยังไม่กลับถึงบ้านฉะนั้นก็ละหมาดที่สุเรานะครับก็สรุปให้ฟังว่าจะละหมาดที่บ้านหรือมัสยิดซุนนะห์นบีเองก็ละหมาด4หรือถ้าขี้เกียจเอาว่าพวกเราสาวว่า4มันเยอะไปเว้ยก็เอา2มีทั้ง2รูปแบบแต่4อันนี้ชัดเจนเป็นคำพูดนบีแต่กรณีที่บอกว่าถ้าใครละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์4รอกอะห์ทำที่มัสยิดถ้าทำที่บ้านทำ2นั่นเป็นทัศนะของอุลามะท่านหนึ่งในสายมัซฮับชาฟิอีนะครับก็สรุปนะครับกลับไปบ้าน
ใครที่จะละหมาดสุนัตปัดสุนัตหลังวันศุกร์ที่สุเหร่านะถ้าคิดว่าจะกลับบ้านเลยถ้าคิดว่าเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วซิกรุ่นรอเสร็จแล้วจะกลับบ้านเลยไม่แวะก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่แวะร้านน้ำตกแล้วไม่แวะร้านอะไรแล้วไม่แวะข้างทางจะเข้าบ้านเลยอย่าทำนะครับที่มัสยิดเพราะนบีไม่ส่งเสริมละหมาดสุนัตที่มัสยิดต้องที่บ้านอย่างเดียวที่มัสยิดแค่ได้เฉยๆแต่ถ้าคิดว่าเลิกแล้วเดี๋ยวนั่งคุยอีกเดี๋ยวดีไม่ดีไปนั่งก๋วยเตี๋ยวกันก่อนวุ้ยทำที่มัสยิดเลยครับแล้วก็เราจะสะดาบายตัวครับใช่ครับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับละหมาดรอวาติบครับหน้าหลังถูกต้องเรานบีละหมาดที่บ้านใช่ครับก็นบีก็บอกใช่ไหมว่าทำที่บ้านเนี่ยผลบุญเท่ากับผลบุญเท่ากับมัสยิดของฉันคือพันหนึ่งคือละหมาดที่บ้านเนี่ยนบีใช้คำว่าอัฟดอลอัฟดอลูซอลาติลมาร์อะอัฟดอลูซอลาอัฟดอลูซอลาติลมาร์อีฟีบัยติฮีอิลลาอัสซอลาตัลมักตูบะตะกามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าความประเสริฐสุดของการละหมาดต้องทำที่บ้านประเสริฐคำว่าอัฟดอลเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าจำนวนที่นบีนับไม่มีอะไรจะสุดแล้วเท่าอัฟดอลละแสดงว่าถ้านบีบอกพันหนึ่งก็จะต้องได้พันหนึ่งหรือเหนือพันหนึ่งคำว่าอัฟดอลเนี่ยสมมติว่าละหมาดที่มัสยิดนบีได้หนึ่งพันความดีแล้วถ้าละหมาดที่บ้านเนี่ยสำหรับละหมาดสุนัตนะเท่าพันหรือเหนือพันเพราะคำว่าอัฟดอนเนี่ยมันต้องเหนือจำนวนที่นบีบอกอิลลาอัสซอลาตัลมักตูบะตายกเว้นละหมาดฟัรดู5เวลาสำหรับผู้ชายถ้าผู้หญิงจะละหมาดฟัรดูละหมาดสุนัตที่บ้านดีที่สุดไปมักกะห์มะดีนะห์ไปละหมาดที่ห้องดีที่สุดแต่ละหมาดที่มัสยิดฮารอมดีไหมดีที่มัสยิดนบีดีไหมดีแต่ถ้าที่ห้องดีกว่าเพราะนบีบอกประกาศชัดเลยผู้หญิงละหมาดที่บ้านน่ะดีกว่าละหมาดมัสยิดฉันแต่นั่นแหละไปมักกะห์มะดีนะห์แล้วดีกว่าไม่ดีกว่าไม่เป็นไรรอซูลขอฉันละหมาดใจมันรับไม่ได้ละหมาดที่ห้องเสียมาตั้งเป็นแล้วเป็นแสนๆก็ไปแล้วครับไปละหมาดสุเราะห์เขาเรียกว่าให้หัวใจมันชุ่มฉ่ำหน่อยละหมาดที่บ้านอัลลอฮ์ที่ห้องอัลลอฮุอักบัรสลามไม่เห็นใครเลยแต่ถ้าไปละหมาดมัสยิดเนี่ยไปนะครับเพราะนบีบอกถ้าผู้หญิงจะไปละหมาดที่มัสยิดลาตัมนาอูนิซาอะกุมมาซายิดอย่าห้ามพวกนางนะปล่อยพวกนางไปนะครับคราวนี้พวกผู้หญิงก็ทำไงไปแอบละหมาดตามหลังนบีละหมาดซุบฮ์เวลาละหมาดเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งปิ๊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 กลับบ้านเลยพวกเราอิหม่ามสบายดีไหมจ้ากินโจ๊กหรือยังล่ะจ้าผู้หญิงสมัยนบีละหมาดเสร็จแล้วปิ๊ปิ๊ปิ๊จนกระทั่งพวกซอฮาบะห์ใครวะใครวะใครวะมองไม่รู้เลยแต่ของพวกเรายิ้มแป้นเลยชมพูเลยแก้มแม่เอ้ยเมียชาวบ้านนี่มันดูเต่งตึงดีเหลือเกินของที่บ้านกูนี่อ๋อไม่เป็นไรกอดอกอดัดอ่ะต่อครับข้อสองนะครับถามว่าถ้าละหมาดในวันธรรมดาที่มัสยิดที่เป็นญะมาอะห์เช่นอัสรีซุฮรีละหมาดสุนัตที่บ้านหรือมัสยิดดีกี่รอกะอะห์เหมือนละหมาดวันศุกร์หรือไม่หมายความว่าละหมาดสุนัตที่บ้านหรือที่มัสยิดเนี่ยเขาเขียนว่ากี่รอกะอะห์เหมือนละหมาดที่วันศุกร์หรือไม่นะพวกกอบริยาบะดียาอะไรเนี่ยอ๋อก็วันศุกร์อ๋อเขาพอจะเข้าใจนะละหมาดวันศุกร์มีบะดียะห์อย่างเดียวไม่มีกอบลียะห์แล้วไม่มีสุนัตกอบลียะห์เหมือนกับซูฮดซูฮดนี่มีหน้าแล้วก็มีหลังแต่วันศุกร์เนี่ยมันเหมือนกับมาแทนละหมาดซูฮดมาแทนละหมาดซูฮดใครละหมาดวันศุกร์แล้วไม่ต้องละหมาดซูฮดแต่ใครที่ยังไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ต้องละหมาดซูฮดแต่ละหมาดวันศุกร์ไม่มีหน้ามีแต่หลังแต่มีอุลามะนะครับท่านอิบนุฮะญัดนะครับท่านอิบนุฮะญัดบอกว่าวันศุกร์ก็มีสุนัตก่อนด้วยเป็นทัศนะเขาบอกว่าวันศุกร์น่ะกิยาสเทียบกับละหมาดฟัรดูซูฮรด
ฉะนั้นเมื่อซูฮุดมีหน้ามีหลังวันศุกร์ก็มีหน้ามีหลังอันนี้เป็นทัศนะแต่มีทัศนะอีกอันนึงบอกว่าไม่ได้อิบนุกอยยิมอันเยาซีบอกว่าการกิยาสแบบนี้ไม่ได้วันศุกร์ก็คือวันศุกร์ซูฮุดก็คือวันซูฮุดจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละแบบอันนี้คนที่ออกมาค้านเอาตามเมื่อมีการค้านกันแล้วเราไปดูยอดนบีสิไปดูสุดยอดของนบีนบีมีไหมละหมาดซุนนะก่อนละหมาดวันศุกร์ไม่มีไม่พบเมื่อไม่พบเราก็ไม่ต้องส่วนใครบอกมีให้ถือว่าเป็นทัศนะไปนะครับท่านครับผมมาทบทวนดูแล้วพอจะก็ใช้คำถามแล้วครับคำถามว่าละหมาดวันธรรมดาที่มัสยิดหมายถึงละหมาดฟัรดูที่มัสยิดครับเป็นญะมาอะห์เนี่ยแล้วเราเนี่ยจะใช้กุกบเดียวกันไหมกับละหมาดวันศุกร์ที่ว่าละหมาดสุนัตให้กับชำที่บ้านเหมือนกันนะครับสุนัตหลังวันศุกร์นะครับก็ทำที่บ้านละหมาดสุนัตกอบลียาบะดียาห้าเวลาก็ทำที่บ้านสมมติเขาอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราอยู่บ้านละหมาดสุนัตก่อนเลยละหมาดสุนัตเสร็จแล้วก็บิดมอไซค์ว้อนแต่ว่าต้องคุยกับโต๊ะอิหม่ามให้ดีนะโต๊ะอิหม่ามอาซานแล้วจนกว่าอิกอมะห์เนี่ยกี่นาทีอิหม่ามก็ประกาศเลยนะครับละหมาดซูฮุดของมัสยิดริยาดิสุนันจากอาซานถึงอิกอมะห์เนี่ย15นาทีเอาเราก็คำนวณอ๋อเราละหมาดซุนนะห์2รอกะอัตที่บ้านหมดไป5เหลืออีก10นาทีขับรถมาทันไหมถ้าเราคิดว่าโหยถ้าหากว่าเราละหมาดที่บ้านกว่าจะสลามเดี๋ยวเผื่อรถตรงรถติดอะไรลุยไปข้างหน้าดีกว่าก็มาละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซูรีที่มัสยิดได้ไหมได้แต่ถ้าทีดีทำที่บ้านครับอาจารย์ครับในกรณีที่ว่าเรามีธุระแล้วก็รีบมาสุราเลยยังไม่ได้มาซูรีก่อนเลยและหลังจากละหมาดซูรีเรียบร้อยแล้วเราทำสุนัตหลังซูรีแล้วก็เรามาชดเชยได้ไหมก่อนที่เพราะก่อนซูรีเราไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยคือเรื่องของการละหมาดสุนัตที่หลักฐานชัดเจนที่ให้กอดอใช้เนี่ยมันมีละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์แต่อันอื่นก็มีทัศนะอุลามะบางท่านก็แนะนำว่าใครที่ยังไม่ได้ละหมาดสุนัตกอบลียะก่อนซุฮุดมาแล้วไม่ทันก็ให้ไปกอดอใช้ได้ก็มีทัศนะบางท่านก็ยังมีการมุมมองแตกต่างกันอยู่แต่สุนัตก่อนซุบฮ์เนี่ยทุกคนเห็นพ้องกันหมดเลยเรามาสุราแล้วเราคิดว่าทันเอ้าเขาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรละหมาดซุบฮ์กันเลยเราก็ไปละหมาดซุบฮ์แล้วละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเราก็เนียดกอดอข้าพเจ้าละหมาดกอดอซุนนะกอบลียะห์สองรอกอัตลิลลาฮิตาลาเนียดกอดอด้วยเพราะเรื่องราวเนี่ยซอชายคนหนึ่งไปถามนบีนบีฉันมาละหมาดร่วมกับพวกเขาเผอิญเขาละหมาดฟัรดูฉันละหมาดสุนัตไม่ทันแล้วฉันจะทำยังไงนบีบอกให้ไปกอดอนั่นแหละละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เพราะละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เนี่ยเป็นละหมาดสุนัตเดียวที่นบีไม่เคยทิ้งทั้งยามอยู่บ้านและเดินทางให้และนบีบอกว่าไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้ในดุนยาแล้วละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์ฉะนั้นละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เนี่ยพี่น้องครับอุลามะบอกถึงขั้นวาญิบเลยนะทั้งที่เป็นสุนัตและมีบางท่านฮุกมถึงขั้นวาญิบเลยเพราะว่านบีเนี่ยไม่เคยทิ้งเมื่อนบีไม่เคยทิ้งแถมแล้วขาดแล้วยังต้องกอดอยด้วยเขาเลยฮุกมว่าละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เนี่ยถึงขั้นวาญิบเลยนะมีอุลามะบอกอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นสุนัตอยู่ทิ้งก็ไม่บาปครับจ้ะครับแล้วละหมาดสุนัตรอวัตสุนัตวิเตสอะครับนบีก็ไม่เคยทิ้งใช่ไหมครับอ๋อวิเตสนี่นบีก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับนบีจะละหมาดวิเตสก่อนนอนบ้างหลังนอนบ้างก็แล้วแต่นบีบอกไว้สองอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสำหรับนบีเนี่ยอย่างเช่นละหมาดตะฮัจญุดนบีก็ไม่ทิ้งก็เป็นวาญิบสำหรับนบีแต่สำหรับพวกเราเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าเน้นมากเราไม่ได้ตื่นละหมาดตะฮัจญุดไม่บาปหรอกแต่ของนบีต้องตื่นครับอาจารย์ครับสักครู่นี้ขอย้อนไปสักครู่นี้เรื่องละหมาดก็ต่อสุนัตเนี่ยนะครับครับผมเคยได้ยินอย่างนี้นะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเคยอธิบายว่ามีวันหนึ่งท
านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับเข้าบ้านแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ก็ภรรยาก็ถามว่าเอาท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านเคยบอกว่าหลังอาซับเนี่ยไม่มีสมาธิสุนัตใดๆไม่ใช่หรือท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าในช่วงหลังซุฮุดน่ะมันมีชนกลุ่มหนึ่งผมจำบรรณูไม่ได้บรรณูอะไรมาทำความยุ่งยากให้กับฉันไม่ได้ละหมาดฉันก็เลยเอามาละหมาดตอนหลังอาซับเนี่ยอันนี้ก็คือมันเหมือนกันไหมว่าเอามากรอนต่อเนี่ยไม่ก็ตรงนี้แหละนี่แหละแต่ว่าสำหรับนบีเนี่ยอุลามะเขาจะอธิบายว่าบางอันมันสำหรับนบีแต่บางอันสำหรับอุมมะนะครับบางอันสำหรับอุมมะเพราะว่าของที่นบีทำบางอันเนี่ยนบีทิ้งไม่ได้เลยแต่ว่าพวกเรายังพอทิ้งได้ฉะนั้นสุนัตที่ว่าต้องกอดอใช้เนี่ยซุบฮ์แน่นอนแต่อันอื่นเนี่ยมันยังมีทัศนะบางท่านบอกไม่ต้องกอดอบางท่านบอกว่ากอดอใช้ได้ด้วยนะครับก็อันนั้นยังเป็นทัศนะแต่ถ้าละหมาดซุบฮ์นี่อันนี้เห็นเหมือนกันเลยว่ากอดอด้วยข้อที่3ถามว่าละหมาดฟัรดูแล้วละหมาดซุนัตต่อเลยกับละหมาดฟัรดูแล้วทิ้งระยะอ่านดุอาต่างๆบ้างที่พักดื่มน้ำคุยกันบ้างแล้วค่อยละหมาดซุนัตต่ออย่างไหนถูกต้องกว่ากันแบบไหนถูกต้องครับก็ถูกทั้งสองอย่างแหละก็ดูที่ขนาดนบีคุยกันว่ายังไปกอดอเลยเวลาก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วครับเพราะว่าบางครั้งนบีก็นั่งอยู่กับซอฮาบะพูดคุยแล้วก็เพิ่งเข้าบ้านไปละหมาดซุนัตบางทีนบีให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมกลับเลยไม่คุยเลยก็มีฉะนั้นตรงนี้ก็เอาแต่สะดวกขอให้ทำแล้วก็มันมีรูปแบบทั้งสองอย่างด้วยครับหมดไหมจ้าครับครับมีคนฝากถามเรื่องกอดอกอดัดบ้างไม่ใช่ครับเดี๋ยวกอดัดมาทีหลังมีคนฝากถามว่าเวลาเดินทางครับที่เราละหมาดกอซัดเนี่ยสมมติว่าเวลาอัสรีแล้วซูรีเนี่ยเรายังไม่ละหมาดแล้วมาถึงเราก็ละหมาดกอซัดโดยใช้ซูรีรวมอัสรีทีนี้เราจะเนียดซูรีก่อนหรือว่าในเวลาอัสรีเนี่ยหรือละหมาดจะของเวลาเขาก่อนยังไงที่ถูกต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องต้องตั้งเจตนาอย่างนี้นะถ้าได้เวลาซูรีแต่เรายังไม่ละหมาดเราต้องการจะเอาซูฮูดไปรวมกับอัสรีนึกในใจว่าตั้งใจเอาฟัรดูซูรีรวมกับอัสรีต้องอยู่ในเวลาซูฮูดนะเนี่ยอย่างนั้นเวลาได้เวลาอัสรีปุ๊บเราก็ละหมาดซูรีก่อนแล้วก็ละหมาดอัสรีตามอันเนี้ยตามสูตรนบีแต่ไอการที่เอาละหมาดอัสรีก่อนแล้วเอาซูรีไว้หลังอันทัศนะนะครับฉะนั้นให้ตามมันอันไหนมาก่อนเอาอันนั้นก่อนอันไหนมาก่อนเรียงตามนั้นนบีจะเรียงแบบนั้นถึงว่าจะเอาซูรีไปรวมในอัสรีก็ตามเวลาก็เป็นเวลาของอัสรีก็ต้องอยู่หลังอยู่ดีครับนะครับท่านนี้จะถามเรื่องกอดอกระดัษแหละอาจารย์ครับปกติแล้วนี่กอดอกระดัษที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแน่แต่เราขอดุอาก่อนอาจารย์ยาอัลลอฮ์ขอพงศ์โปรดให้ที่อาจารย์เคยให้ดุอาว่าอัลลอฮ์นะโอซุกะมินอันดอรอตะอิลาอาซิลอมุดคือปกป้องให้เราพ้นจากคุ้มครองพ้นเราจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับเราขออยู่นี่เป็นประจำความเปลี่ยนแปลงที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องให้เรารู้ไว้เลยนะครับอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันมีอยู่อีกอย่างนึงที่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงให้โดยการอุซาฮออุสาหะของบ่าวเฝ้าขอดุอาอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซึ่งปกติอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์บันทึกยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแล้วแต่ยกเว้นกรณีบางกรณีเช่นผมยกตัวอย่างผู้หญิงคนเนี้ยเป็นผู้หญิงโสเภณีขายบริการทางเพศเอาน้ำให้สุนัขเองซึ่งปกตินางจะได้เข้าสวรรค์ยังไงแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบทเรียนเช่นเดียวกันคนขอดุอาเฝ้าขอทุกวักตูเลยอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์บ่าวของฉันคนนี้ถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าบ่าวคนนี้จะเป็นอย่างนี้แต่อัลลอฮ์จะให้สิทธิ์
บางทีขออัลลอฮ์ไม่ให้ก็มีแต่บางทีอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ก็มีเพราะอัลลอฮ์พูดในกุรอานไว้ว่าอุดูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิแล้วฉันจะตอบรับฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดต้องให้เรารู้ในใจว่าอย่าคิดว่าขอแล้วต้องได้แต่ให้คิดแล้วว่าขอหวังว่าขอให้ได้แต่ไม่ใช่ต้องได้บางทีขอดูอาไปเถอะอัลลอฮ์ไม่รับหรือบางทีอัลลอฮ์รับดูอาแต่อัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนประสงค์อันนั้นอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่อัลลอฮ์ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราขออัลลอฮ์ขอฉันอย่าเป็นอัมพฤกษ์เลยขอไปเถอะแต่อัลลอฮ์รับดูอาแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เรื่องนี้อัลลอฮ์ไปเปลี่ยนอย่างอื่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ลูกดีให้ภรรยาดีดูแลอย่างดีเลยแล้วก็เราก็จะได้ลดบาปจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่บางทีเราขอดุอาอัลลอฮ์ยกโทษฉันนะอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่อัลลอฮ์รับดุอาแต่ไออันที่อัลลอฮ์กำหนดกอดอกอดัดไว้ว่าลูกเมียจะทรยศเรายามแก่เอาอันไหนอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ไงฉะนั้นเราต้องมีจิตใจดีกับอัลลอฮ์ว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดกับเราเนี่ยไม่เคยอาธรรมเราสมมติอัลลอฮ์กำหนดมาสองอย่างเราขอดูอาว่าพอเรามีรู้นี่อัลลอฮ์กำหนดอะไรอัลลอฮ์ขอฉันอย่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอัลลอฮ์รับดูอาแต่อีกเวลาเดียวกันในช่วงที่เราจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลูกเราเมียเราทรยศกับเราลูกเราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจริงแก่ลูกไม่มาดูแลเลยลูกไม่สนใจเลยมาบ้านเราก็อะอย่าบ่นนึงนะเมียก็ไม่สนใจสนใจแต่ลูกกับหลานไม่สนใจดูแลเราเลยช้ำใจนะเรากินแกงเก่าๆที่ลูกมามีหลานมาอ้าวหลานนี่โต๊ะทำนี่ให้อันนี้โต๊ะนี่โต๊ะให้นี่นะที่ผัวหากินเองก็แล้วกันแกน่ะอ้าวมีไหมอ้าวใครเป็นโต๊ะเป็นแชร์แล้วจะรู้ลูกหลานมาเที่ยวบ้านแล้วโอ้โหกูรีกูจอเลยที่สามีอยู่ทุกวันน่ะวันนี้แกงอะไรไม่รู้แต่ลองลูกโทรมาสิมาอยากกินนั่นเออคานไปมีไหมครูรหีมลองลูกโทรมานะมึงเอ้ยไปเข่าปิ้วแหละไปสนใจแต่ว่าลาผัวถามวันนี้มีอะไรกินก็ดูนั่นแกดูไปฉันจะนอนจะเอ็นหลังแล้วแต่ลองลูกมาสิมายังวะมายังวะรถมาจอดแล้วอุ้ยไปขาไปเป๋นั่นแหละลากขาไปเลยจะไปอุ้มหลานหลานร้องหลานไม่เอามาหาหลานที่ผัวมึงไม่เรียกกูแบบนี้มึงล่ะก็เลือกเอานะครับฉะนั้นเรื่องกอดอกอดัรเราขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากอัมพฤกษ์อัมพาตบางทีอัลลอฮ์ให้หายจากอัมพฤกษ์อัมพาตไม่เป็นหรอกแต่อัลลอฮ์ให้ลูกเมียทรยศแต่บางทีเราขอดุอาเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เรามีลูกเมียดูแลเราอย่างดีเลยอัลลอฮ์ชื่นใจมันบางทีอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเรื่องของดุอาได้วันนี้ก็ครับเอาครับผมเคยขอดุอาประโยคนี้ครับแล้วก็เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์รับได้ขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดอย่าให้ข้าพระองค์มีภรรยาคนที่สองเลยขอมีคนเดียวก็เพียงพอแล้วรู้เลยว่าตอนนี้อัลลอฮ์รับแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยังวันหนึ่งอาจจะกลับคำก็ได้อาจารย์ฉันขอโทษพลาดไปแล้วยังนะอย่าท้าทายนะอย่านะวันละอัลลอฮ์จัดให้เนี่ยมันจะงงไปหมดแหละกูไปได้ยังไงวะจะรู้มันจะงงกูไปได้ยังไงวะอัลโหลอัลโหลอัลโหลคราวเนี้ยเดี๋ยวจะรู้แต่ว่าจะมีกี่คนจะคนเดียว2คน3คน4คนให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมแล้วเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวอย่าลำเอียงแค่นั้นแหละครับอย่าลำเอียงให้เท่าๆกันไม่
สวยไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวว่าเอาใจดีหรือเปล่าจำไว้เลยนะครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงดีกว่าเอาใจนะไปไหนไม่รอดหรอกเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์